ฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนีที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่นะเราทำอะไรดีให้ใหม่ๆนะปีใหม่แต่ใจเก่านะใจของเราก็ยังเก่าอยู่ทำยังไงให้ใจใหม่ล่ะนะพยายามจะให้ใหม่แต่มันใหม่ไม่ได้นะแต่ว่าใจของเรานั้นคอยจะไปทางเก่าอยู่เรื่อยนะพยายามที่จะทำให้ดีนะถึงใครจะพูดว่าให้คิดดีทำดีพูดดีให้คิดดีดีแต่ยังไงจิตก็คิดไม่ดีอยู่เลยนะคือพยายามให้คิดถ้าเกิดว่าความคิดเนี่ยเราบังคับได้เนี่ยก็คงจะไปตามนั้นนะแต่ทีนี้มันบังคับไม่ได้พยายามจะคิดดีๆแต่เขาก็คิดไม่ดีอยู่เลยอย่างนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าเรายังควบคุมจิตไม่ได้ตามที่เราต้องการนั้นก็ไม่เป็นไปตามนั้นฉะนั้นคนหลายคนอาจจะคิดว่าทุกอย่างทำให้ดีเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เอื้อให้เรานี้ให้จิตของเรานั้นดีได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะจิตเนี่ยยังมาเป็นจิตที่ยังไม่ได้ละความไม่ดีนั้นออกไปทีนี้ว่าใครจะคิดว่าเราจะทำลายความไม่ดีในใจเราออกทั้งหมดถ้าเราไม่อาศัยคำสอนพุทธเจ้านะจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีใครมีความสามารถนะความรู้ความสามารถนั้นเราต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์ตรงนี้ว่าเราลองคิดดูที่ว่าเราลองหาคำตอบด้วยตัวเองดูที่ว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยมากมายในเมื่อเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นมนุษย์มีสติปัญญาเราต้องใช้ปัญญาของเราคิดลองนึกดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสเราออกได้เนี่ยเรามีปัญญาไหมเรามีความสามารถไหมเรามีความรู้ไหมโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเราลองคิดดูสิเราจะเอากิเลสของเราออกเนี่ยเรามีทางหรือมีหนทางที่จะออกได้ไหมด้วยสติปัญญาของเราเองเนี่ยซึ่งไม่ได้นะมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีถึงพระพรหมก็ดีไม่มีใครคิดได้เลยว่าจะเอากิเลสออกได้อย่างไรนะไม่มีใครคิดได้เขาเรียกว่าไม่ใช่วิสัยไม่ใช่วิสัยของคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้ว่ากิเลสของคนเราทุกคนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคือมีนั่นมีเวลาเกิดเนี่ยรู้ว่าเกิดแล้วเวลาเอากิเลสเข้าเนี่ยเอาเข้าได้แต่เอาออกไม่ได้นะเราสังเกตไหมกิเลสเนี่ยเรารู้จักเอาเข้าเนี่ยเอาเข้าได้ไหมล่ะได้กิเลสยังไงเนี่ยเราเข้าได้เลยเข้าไปในใจของเราเนี่ยแต่จะเอาออกนี่สิมันออกไม่ได้รู้แต่เอาเข้าแต่ตอนเอาออกไม่รู้จะออกยังไงเราสังเกตดูสิว่ากิเลสของเรามากมายอยู่ในใจของเรานั้นด้วยสติปัญญาของเรานั้นไม่มีทาง
ขาเรียกว่าไม่ใช่วิสัยนะมนุษย์ก็ยังไม่พร้อมเทวดาถึงพระพรหมนะถึงพรหมโลกก็ไม่มีความสามารถที่จะมีความรู้ว่าจะเอาออกอย่างไรอย่างนี้ต้องอาศัยพุทธวิสัยก็คือวิสัยของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำว่าพุทธเจ้านี้คือบุคคลที่รู้เรื่องนี้ดีแล้วก็นำความรู้นั้นมาบอกกล่าวเราแล้วเราก็ทำตามเราถึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นะแสดงว่ามนุษย์เทวดาถึงพรหมโลกเนี่ยถึงพระพรหมเนี่ยต้องพึ่งพาพุทธเจ้าองค์เดียวนะพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มีมากก็จริงแต่ก็รู้เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องนี้แหละจึงว่าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มาตรัสรู้เรื่องที่จะเอากิเลสออกนี่เองถามว่ากิเลสของคนเราทุกคนเนี่ยถ้าไม่ออกเราจะเป็นคนใหม่ได้อย่างไรนะในเมื่อปีใหม่เราจะใหม่ได้อย่างไรในเมื่อทำยังไงอยากจะให้เป็นคนใหม่แต่ใจก็ยังเป็นของเก่าอยู่เราก็เลยใหม่ไม่ลงใหม่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอวยพรกันว่าคิดดีทำดีทำอะไรให้ใหม่ๆนะก็เป็นคำพูดปลอบชโลมใจเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วทำยากมันไม่ได้นะเพราะใจเราไม่เอื้อนะไม่เอื้อให้เป็นไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะเราคุมใจไม่อยู่คุมใจไม่อยู่อันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องพึ่งพาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะถ้าไม่มีพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนหรือพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาโลกนี้มืดหมดเลยมืดมนหมดเลยไม่มีใครมีปัญญามากพอที่จะรู้เรื่องนี้นะแสดงว่าเป็นปัญหาระดับโลกเป็นความรู้ระดับโลกที่เราจะต้องพึ่งพาพุทธเจ้าอย่างเดียวเขาเรียกว่าอยู่ในวิสัยของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะมาตอบให้เราได้รู้ว่าวิธีออกอย่างดีแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสทุกคนอยู่แล้วคนที่มาเกิดในโลกนี้เนี่ยต้องมีกิเลสหมดเลยเอาทำไมพูดอย่างนั้นถ้าคนไม่มีกิเลสไม่มาเกิดในโลกนี้หรอกนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มาเกิดแต่ก็เกิดก็ต้องมาจากกิเลสนั่นเองแสดงว่าทุกคนก็คือมาจากกิเลสทีนี้ว่าเรารู้ไหมว่ากิเลสของเรานั้นหน้าตาอย่างไรอะไรคือตัวกิเลสของเราหลายคนอาจจะคิดว่ากิเลสคือความคิดไม่ดีนะความคิดไม่ดีนั่นแหละคือกิเลสแต่ความคิดไหนดีอันนั้นไม่ใช่บางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองหมดเลยว่าคิดดีก็แล้วแต่คิดไม่ดีก็แล้วแต่เป็นกิเลสทั้งสิ้นนะเหมารวมเลยว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยทำให้เราเกิดถึงแม้คิดดีเนี่ยไปเกิดมนุษย์และเทวดานะแต่ก็ยังมีคำว่าเกิดอยู่ท่านตีความหมายว่าเกิดอยู่เมื่อไหร่กิเลสก็มีอยู่เมื่อนั้นแสดงว่าคิดไม่ดีนั้นคือกิเลสอย่างต่ำนะเวลาตายไปแล้วก็ไปพกลงภพภูมิที่ต่ำแต่ถ้าคิดดีเนี่ยเป็นกิเลสอย่างสูงขึ้นมาหน่อยเป็นกิเลสที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือเกิดมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าทำสมาธิเนี่ยเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือไปเกิดที่พรหมโลกแสดงว่าคนเราคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งสิ้นแม้แต่ว่าทำสมาธินิ่งๆก็ยังเป็นกิเลสอยู่เลยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำสมาธิจิตว่างๆเนี่ยทำไมต้องเป็นกิเลสด้วยก็ไม่เป็นกิเลสได้อย่างไร
เพราะเราเคยได้ยินไหมว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วตายไปตายคาสมาธินะแล้วไปเกิดไหนนะไปเกิดพรหมโลกแล้วทำไมต้องมีกิเลสด้วยมีเพราะว่ายังมีคำว่าเกิดอยู่นะเข้าใจไหมคำว่าเกิดมีอยู่เนี่ยต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็เวลาหมดบุญจากพรหมโลกอาจจะลงนรกก็ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทั้งหมดเนี่ยจิตที่คิดทั้งหมดก็เป็นกิเลสจิตที่นิ่งอยู่เป็นสมาธิก็เป็นกิเลสจะไปทางไหนดีพอเรามาฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยก็ยังเป็นกิเลสอยู่หรือเรารู้ว่าความคิดความนึกความปรุงแต่งต่างๆนั้นเป็นกิเลสเข้าใจแต่เมื่อทำสมาธินิ่งเนี่ยเรายังเป็นกิเลสอยู่หรือเป็นอยู่นะเป็นอยู่นะเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเพราะว่าขณะที่นิ่งนั้นน่ะเรายังมีกิเลสอยู่แต่เผอิญว่าเราทำจิตเนี่ยหลบกิเลสไปหลบอยู่ในความสงบเหมือนกับเราหลบร้อนไปอยู่เย็นนะหลบฝนนะเขาอยู่ในร่มแต่ออกมาก็เจอฝนหลบแดดไปอยู่ในใต้ต้นไม้ร่มเงาต้นไม้แต่ออกมาก็เจอแดดอีกหลบอารมณ์ไปอยู่ในสมาธิเราสังเกตไหมเวลาออกจากสมาธิก็มีอารมณ์ต่อแบบนั้นแหละแสดงว่าอารมณ์เหล่านั้นน่ะก็คือกิเลสเราแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นน่ะเราหลบเข้าไปอยู่ในสมาธิกิเลสของเราก็เลยติดอยู่ในความสงบอันนั้นที่ทับอยู่นะก็เลยว่าจะต้องมาเวียนเกิดเวียนตายต่อไปแสดงว่าถ้าใครทำสมาธิได้ก็ยังไม่พ้นนะไม่พ้นกิเลสแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงดีบางคนบอกว่าทำสมาธิได้ก็คือพ้นทุกข์แล้วยังนะอย่าคิดว่าสมาธิเนี่ยเราทำได้เนี่ยการจบก็ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นไหมเวลาทำสมาธิเนี่ยตอนที่เข้าสมาธินิ่งเนี่ยจิตเราว่างหมดเลยว่างสว่างสงบเย็นแต่เวลาออกล่ะบางคนอาจจะมองว่าก็เข้าไปเลยไม่ต้องออกมันเป็นได้ไหมล่ะเข้าไปเลยสมาธิแล้วไม่ต้องออกมาอีกเลยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเหมือนคำพูดเขาว่าถ้าเข้าสมาธิสงบแล้วก็ไม่ต้องออกมาเลย มันไม่ได้เราจึงได้ยินว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะเข้าสมาธิออกสมาธิคำนี้จึงใช้ขึ้นมาเพราะว่าตอนเข้าละมันมีตอนออกก็ต้องมีถ้าเกิดว่าเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่จะเป็นได้อย่างนั้นอุปมาเหมือนว่าหายใจเข้าแล้วไม่ต้องหายใจออกหรอกได้ไหมล่ะไม่ได้นะเวลาเอาเข้าแล้วเอ้าต้องออกมาใหม่แล้วก็เข้าใหม่ออกใหม่เข้าออกเข้าออกนะเหมือนกับลมหายใจเราหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคนเรานี่นอนหลับมันสบายนะถ้าสบายก็หลับยาวไปเลยสิไม่ต้องไปตื่นมาหรอกได้ไหมนะการตื่นไม่ต้องมีมันไม่ได้มันเป็นของคู่กันว่าเมื่อหลับก็ต้องมีตื่นนะถ้าหลับยาวก็ตายนั่นเองนะไม่ตื่นก็ตายนั่นเองทีนี้เหมือนกันว่าสมาธิเนี่ยมีเข้าแล้วก็มีออกตอนเข้าเนี่ยเราใช้ความพยายามมากนะต่อสู้กับอารมณ์มากแต่ตอนออกเนี่ยต่อสู้ไหมไม่เลยเขาเปิดทางให้ออกเลยไม่มีอะไรขัดขวางกีดกันเราแต่ตอนเข้าเนี่ยโอ้โหขวางหน้าดูเลยนะเขาไม่ให้เราเข้าอารมณ์มันจะขัดจะขวางแต่ตอนออกเนี่ยง่ายนิดเดียวความจริงแล้วเนี่ยน่าจะกลับด้านกันเนาะว่าเข้านี่ง่ายแต่ออกเนี่ยไม่ให้ออกขังไว้เลยอย่างนั้นก็ยังดีเราจะได้อยู่นานๆหน่อยสมาธิ
นะแต่ว่าธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าการเข้าสมาธิแล้วเนี่ยถือว่าเราพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่เรานิพพานแล้วเพราะขณะนั้นจิตเราว่างว่างจากอารมณ์ทั้งหมดว่างจากกิเลสอย่างไม่พ้นนะทำไมไม่พ้นล่ะเพราะว่าขณะนั้นจิตเราว่างก็จริงแต่ในกิเลสของเราเนี่ยในความว่างนั้นยังซ่อนความไม่ว่างอยู่ทำให้เราเนี่ยยังจะต้องมาเกิดอีกนะแสดงว่าคนไหนทำสมาธิจิตนิ่งจริงแต่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสของเรายังไม่ได้เอาออกและความนิ่งที่เรานิ่งไปนั้นนิ่งทับกิเลสอีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าที่โบราณบอกว่าหินทับหญ้ารู้จักว่าหินทับหญ้าไหมเราเอาหินไปทับหญ้านะดูเหมือนว่าหญ้าจะตายแต่มันไม่ตายนะเวลาเรายกหินออกอ้าวหญ้าก็โตต่อไปแบบนั้นแล้วในกรณีหนึ่งว่า เวลาเราทำสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำเนี่ยน้ำแก้วนี้มันมีตะกอนมากมันมีสิ่งปลอมปนเยอะแต่ขณะเดียวกันเราเขย่าแก้วเนี่ยตะกอนมันก็ฟุ้งอยู่เพราะแก้วเนี่ยไม่นิ่งมันก็ขุ่นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อใดเราจับเอาแก้วเนี่ยมาตั้งนิ่งๆนานๆหน่อยตะกอนมันก็จะนอนก้นแต่ข้างบนก็ใสแต่ที่นี่เราไปมองอยู่ข้างบนอย่างเดียวว่านี่ไงน้ำสะอาดแล้วมันสะอาดด้านบนแต่ข้างล่างมันตะกอนนอนก้นมีอยู่แต่ยังไงมันก็เป็นแก้วเดียวกันขณะที่เราทำสมาธิน่ะจิตเรานิ่งน่ะเราเห็นว่าจิตเราใสนะแต่มันใสด้านบนแต่นอนก้นนั้นมีกิเลสเราเพียบเลยจึงว่าพ้นทุกข์ไม่ได้ไงเราไปมองแต่ด้านบนแต่ด้านก้นไม่ได้มองฉะนั้นน้ำแก้วนี้เนี่ยตอนที่มันตกตะกอนเนี่ยก็คือข้างบนใสข้างล่างเป็นตะกอนเราก็ไปมองแต่บนอย่างเดียวว่าใสแล้วน้ำใสแล้วแต่เมื่อใดแก้วนี้ถูกขยับขยื่นเคลื่อนที่ละตะกอนที่นอนนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเราสังเกตไหมจิตเราขยับตัวเนี่ยออกมาจากสมาธิปุ๊บเริ่มฟุ้งขึ้นมาอีกแหละอารมณ์ต่างๆที่เคยมีก็กลับมามีดังเดิมฉะนั้นคนหลายคนคิดว่าตัวเองพ้นทุกข์พ้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าออกมากิเลสเราก็มีเหมือนเดิมเราจะพ้นได้ยังไงหรือบางคนบอกว่าก็ตอนออกมามีกิเลสก็ไม่ว่ากันแต่ตอนตายเนี่ยขอตายในสมาธิไปเลยมันจะได้ไม่มีกิเลสตายขณะที่จิตเราเข้านั้นแล้วก็ตายพร้อมไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าตายตอนออกเนี่ยเราก็ต้องไปมีกิเลสต่อไปฉะนั้นเราก็เลือกตายตอนเข้าสิถึงยังไงตอนเข้าตายคาสมาธิเลยก็ต้องมาเกิดใหม่อีกพ้นทุกข์ไม่ได้เอ้าพ้นไม่ได้ยังไงเพราะขณะนั้นจิตมันว่างหมดแล้วพ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าว่างยังไงก็แล้วแต่ตะกอนมันนอนก้นเหมือนกับเรายกแก้วไปทั้งหมดเลยไปทั้งน้ำใสไปทั้งตะกอนมันไปทั้งหมดกลายเป็นว่าจิตเราใสด้านบนเท่านั้นเองแต่ตรงก้นมันมีตะกอนอยู่ฉะนั้นเราจะไปลักษณะที่ตายคาสมาธิก็ไม่มีรอดไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เราถึงไปเกิดพรหมโลกไงเพราะทำไมพรหมโลกเนี่ยต้องไปเกิดตรงนั้นเพราะขณะที่จิตเราเข้าไปน่ะราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีนะราคะโทสะโมหะไม่มีแต่มันถูกนอนก้นอยู่มันมีแต่มันนอนก้นอยู่แต่มันข้างบนน่ะมันไม่มีนะฉะนั้นขณะที่เราตายเป็นพรหมเนี่ยไปเกิดระหว่างที่จิตเราว่างและตายไปเนี่ยไปเกิดที่พรหมโลกเนี่ยฉะนั้นคนที่เกิดพรหมโลกเนี่ยจะไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะจะมีแต่ผู้ชายว่าไงเถอะไม่มีผู้หญิงเราเคยได้ยินพรหมเป็นผู้หญิงไหม
นะไม่ค่อยมีนะจะเป็นผู้ชายแล้วก็อยู่คนเดียวเป็นพรหมจรรย์นะเขาเรียกว่าทำไมเป็นพรหมจรรย์เพราะว่าขณะนั้นน่ะกามราคะไม่ได้เกิดเพราะว่ามันนอนก้นอยู่มันนอนอยู่ในนั้นมันไม่ได้ลอยขึ้นมาคือมีแต่เพียงแต่มันยังไม่ทันได้เกิดเท่านั้นเองอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยถึงได้ว่าปล่อยให้จิตคิดเป็นอารมณ์ก็ไม่พ้นกิเลสนะกิเลสก็ละไม่ได้เมื่อทำสมาธิจิตนิ่งก็เป็นอันว่ากิเลสก็ยังละไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีเวลาจิตไม่สงบก็หาว่าเราเนี่ยมีกิเลสเยอะเวลาจิตสงบแล้วก็หาว่ายังพ้นกิเลสไม่ได้อย่างนั้นแหละแล้วทางพ้นกิเลสจะพ้นได้ตรงไหนล่ะคนเราก็ต้องคิดนะว่าถ้าอย่างนั้นทำสมาธิก็ยังไม่พ้นหรือตอนไม่ทำหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็หาไม่พ้นเป็นสมาธิแล้วยังไม่รอดหรือไม่รอดนะไม่พ้นก็อธิบายไปแล้วว่าไม่พ้นเพราะว่ากิเลสมันยังไม่ได้ออกแต่สมาธิเราไปทับไปเวลาเราออกกิเลสออกสมาธิมากิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาเหมือนเดิมจะละได้ยังไงเพราะคำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าจิตว่างจิตสว่างจิตสงบนิพพานไม่ได้พูดอย่างนั้นนะจิตว่างไม่ใช่นิพพานจิตสว่างไม่ใช่นิพพานจิตสงบไม่ใช่นิพพานบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นนิพพานนะความจริงไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราเข้าสมาธิเนี่ยเวลาคนที่ทำสมาธิเนี่ยจิตเราก็เคยว่างอยู่แล้วบ้างแล้วเคยว่างเหมือนกันจิตสว่างไหมเราก็สว่างเหมือนกันจิตสงบเราก็เคยสงบเหมือนกันแต่เวลาออกจากสมาธิเนี่ยว่างสว่างสงบก็ไม่มีแล้วมีแต่อารมณ์มาอีกเราจะเป็นนิพพานได้อย่างไรนะก็เพราะว่าเราออกจากสภาวะนั้นมาเนี่ยจิตเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นตอนตายก็เข้าสมาธิให้ว่างสว่างสงบไปเลยจะได้เป็นนิพพานเลยตายคาสมาธิไปเลยหวังว่าคงจะเป็นนิพพานถึงอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะนิพพานไม่ได้บอกว่าว่างสว่างสงบถ้าอย่างนั้นนิพพานบอกว่าไงอ่ะถ้าว่างสว่างสงบไม่ใช่นิพพานนิพพานบอกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานนะเข้าใจไหมว่านิพพานเนี่ยจะว่างไม่ว่างไม่สนใจทั้งนั้นจะสงบสงบไม่สนใจแต่ราคะสิ้นไปโทสะสิ้นไปโมหะสิ้นไปนั่นคือนิพพานว่างก็ไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะว่างหรือไม่ว่างจะสว่างหรือสงบยังไงไม่คำนึงถึงแต่ถ้าละสามตัวนี้ได้นั่นคือนิพพานนะคำว่านิพพานเนี่ยก็คือละกิเลสสามตัวนั่นเองเป็นประมาณแต่เมื่อเราจิตว่างเนี่ยสมมติว่าเราเข้าสมาธิในว่างขณะที่เข้านะแต่ออกมาเนี่ยราคะก็ยังมีอยู่โทสะก็ยังมีอยู่โมหะก็ยังมีอยู่ถึงได้บอกว่าเป็นจะเป็นนิพพานได้อย่างไรเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้ทีนี้ว่าคำว่านิพพานเนี่ยสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะถามว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยการมีกิเลส3ตัวนี้เนี่ยตอนที่มันมีเนี่ยมันเกิดเนี่ยมันเกิดอย่างไรทุกคนก็จะมองว่าการเกิดของกิเลส3ตัวนี้เกิดจากจิตที่วิ่งออกไปข้างนอก
ไปทางไหนไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างหกประตูนี้เมื่อวิ่งไปแล้วก็ไปสู่อารมณ์ในประตูนั้นๆก็เช่นว่าวิ่งไปทางตาก็ไปหารูปวิ่งไปทางหูไปหาเสียงจมูกก็หากลิ่นลิ้นก็หารสกายก็หาความสัมผัสถูกต้องใจก็ต้องไปหาอารมณ์การวิ่งไปของจิตไปสู่อารมณ์เหล่านั้นราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดการเกิดกิเลส3ตัวนี้เกิดจากจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าใครหมดกิเลสเท่ากับจิตคนนั้นก็ต้องไม่วิ่งไปทางไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นเองนะหมายถึงว่าจิตนั้นจะต้องไม่วิ่งไปเลยไม่วิ่งไปทั้งสิ้นไม่ว่าตอนที่เข้าสมาธิก็ไม่วิ่งตอนออกสมาธิก็ไม่วิ่งนะตอนที่ไม่เข้าสมาธิเลยก็ไม่วิ่งแล้วเท่ากับว่าจิตเราสามารถจะหยุดได้แล้วจิตเราสามารถจะทำให้จิตนี้หยุดสนิทเลยกับการไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหยุดไม่ได้ราคะโทสะโมหะก็ละไม่ได้ถ้าโทสะโมหะก็ละไม่ได้ถ้าหยุดได้ราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปแสดงว่านิพพานก็คือการระงับจิตของเราไม่ให้ออกไปข้างนอกเลยเราสามารถจะห้ามความคิดของเราทั้งหมดไม่ให้จิตนั้นคิดออกไปข้างนอกเลยนั่นคือนิพพานแต่คำว่าห้ามจิตเนี่ยมันมีการสองมันมีสองห้ามห้ามประเภทแรกก็เรียกว่าห้ามด้วยการข่มมันจะไปแต่ไม่ให้ไปมันจะออกแต่ไม่ให้ออกเขาเรียกว่าข่มไว้อันนั้นเขาเรียกว่าละได้ชั่วขณะเขาเรียกว่าละได้ชั่วครั้งชั่วคราวละด้วยการข่มแต่ไม่ใช่ละด้วยการละได้จริงจังอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าละด้วยการข่มไว้ก็ยังชื่อว่ายังไม่ละนะยังไม่ได้ละที่แท้จริงนั่นเองแต่เราต้องละอย่างแท้จริงอีกทีหนึ่งโดยที่ว่าจิตนั้นละขาดแล้วไม่มีการไปของจิตแล้วนั่นคือนิพพานแต่ถ้าละด้วยการข่มไม่ใช่นิพพานนะแสดงว่าจิตของเรานั้นเราละกิเลสเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถจะทำให้จิตของเราระงับการไปทั้งหมดของจิตเลยแล้วระงับนั้นจะต้องไม่มีการข่มด้วยละขาดด้วยธรรมชาติของเขาถึงแม้ว่าเราจะปล่อยให้จิตไปจิตก็ไม่ต้องก็ไม่ไปอย่าว่าแต่เราห้ามจิตไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีการห้ามจิตจิตถึงไม่ไปถ้าไม่ห้ามมันก็ไปอยู่แสดงว่ายังไม่หมดเพราะว่ามันยังไปอยู่ถ้าเราไม่ห้ามฉะนั้นนิพพานเนี่ยคือว่าเราต้องละจิตละกิเลสตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องไม่มีการห้ามจิตเลยจิตก็จะไม่ไปแล้วก็ไม่ห้ามด้วยก็ไม่ไปอันนั้นคือนิพพานแท้นะแสดงว่าเราไม่ห้ามจิตจิตก็ไม่ไปเพราะจิตรู้แล้วว่าไปแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหมดการไปของจิตแล้วถึงแม้เราไม่ห้ามจิตจิตก็ไม่มีการไปนั่นคือการขาดนั่นคือนิพพาน
แสดงว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจเสียใหม่ว่านิพพานคือการไม่มีการไปของจิตเลยตลอดชีวิตแบบว่าสงบถาวรจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะห้ามจิตไม่ให้ไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่ให้มันไปอีกเลยเนี่ยให้มันเป็นถาวรเลยเรามีความสามารถไหมและเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ไหมโยมเราจะให้จิตเนี่ยไม่ให้ไปเลยเนี่ยได้ไหมได้ต้องได้สิจิตห้ามได้ใครบอกว่าจิตห้ามไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นของที่จะต้องไปอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นละกิเลสไม่ได้นะถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็สงบไม่ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นสมาธิไม่ได้ด้วยนะนะได้แต่สมาธิชั่วคราวได้นะสมาธิถาวรไม่ต้องพูดได้นะต้องได้สิเพราะว่าอะไรเพราะว่าการละกิเลสเนี่ยก็คือการละการไปของจิตนั่นเองเพราะจิตไปเมื่อไหร่กิเลสสามตัวก็เกิดเมื่อนั้นถ้าไม่มีการไปแล้วกิเลสสามตัวก็ดับการดับนั่นเองทำให้การไปของจิตก็ไม่มีแสดงว่านักปฏิบัติให้เข้าใจใหม่ว่าที่บอกว่าละกิเลสได้ละกิเลสได้เนี่ยสำหรับคนที่ละกิเลสแล้วเนี่ยจิตจะไม่มีการไปเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชีวิตเป็นการขาดโดยถาวรนะขาดเลยไม่มีการไปทั้งตาทั้งหูนั่นคือนิพพานนะแสดงว่าทุกคนต้องตั้งเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปเลยนั่นคือที่สุดของทุกข์ทีนี้เรามาดูสิว่าเมื่อจิตไปอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่จิตไม่ไปความทุกข์ก็ไม่มีนะแต่ทีนี้สติปัญญาของมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะทำให้จิตนั้นหยุดได้เลยต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้มนุษย์เราก็จริงอาศัยคำสอนก็จริงคำสอนอาศัยคำสอนพุทธเจ้าก็จริงแต่บางครั้งก็เข้าไม่ถึงคำสอนอย่างถูกต้องเพราะว่าความลึกซึ้งของคำสอนนั้นมากมายแยบยลทำให้การเข้าใจหรือการตีความต่างๆทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขจิตดวงนี้ให้หยุดสนิทได้นะบางคนบอกว่าจิตเนี่ยหยุดไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าคิดดีก็เฉยไว้คิดไม่ดีก็เฉยไว้รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าไม่ได้ละอะไรเลยเพียงแต่รู้มันเท่านั้นว่ามันคิดดีหรือไม่ดีแสดงว่าคิดไม่ดีก็มีอยู่นั่นเองกิเลสก็มีอยู่นั่นเองแล้วจะทำไงอ่ะก็เท่ากับว่าไม่มีผลอะไรนั่นเองนะแสดงว่าคนเหล่านั้นก็ยังลึกซึ้งเขาเรียกว่าตีความหมายที่ลึกกว่านั้นไม่ได้ความจริงแล้วจิตของเราสามารถบังคับได้แล้วสามารถที่จะหยุดได้ขาดจริงๆนะแต่เพียงแต่ว่าคนนั้นจะเข้าใจทางที่จะเดินไปสู่การดับนั้นถูกต้องแค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องมาพินิจพิเคราะห์ทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราจะเอาอะไรวัดได้ล่ะนะว่าเราดำเนินหรือการดำเนินตามทางปฏิบัติไปหรือว่าการปฏิบัติของเรานั้นนำไปสู่ความถูกต้องนั้นเอาอะไรวัดล่ะนะใครจะพยากรณ์ใครจะตอบแทนเราได้หรือเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเอาอะไรวัดก็เอากิเลสของเราวัดสินะ
เหมือนคนป่วยเนี่ยว่าจะรู้ได้ไงว่าหมอคนไหนดีจะวัดได้ยังไงว่าหมอคนไหนดีหมอคนนั้นก็บอกว่าดีคนนี้ก็ว่าดีเราจะวัดเราจะรู้ได้ไงว่าหมอไหนดีก็เอาความป่วยของเราไปวัดสินะเราไปหาหมอคนนี้เอาความป่วยของเราไปทดลองดูเราป่วยอะไรล่ะถ้าไปรักษาไม่หายก็หมอนี้ก็ไม่ดีนะถ้ารักหมอในรักษาหายหมอคนนั้นน่ะดีก็เอาความป่วยของเราวัดนั่นแหละใช่ไหมล่ะเราก็เหมือนกันเอากิเลสสามตัวของเราวัดสิว่าราคะโทสะโมหะเราสิ้นไปเราถือว่ามาถูกแล้วนะแต่ถ้าทำแล้วราคะก็ไม่สิ้นโทสะก็ไม่สิ้นโมหะก็ไม่สิ้นถือว่าไม่ถูกก็ง่ายนิดเดียวนะก็เอากิเลสของเราวัดสิว่าเราทำกรรมฐานที่ใดเนี่ยทำอย่างไรแล้วเนี่ยเราสามารถจะละราคะโทสะโมหะได้ไหมคำว่าได้เนี่ยต้องได้ถาวรนะไม่ใช่ได้ชั่วคราวนะต้องถาวรเลยนะแล้วรู้ไหมว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดอย่างไรก็บอกไปแล้วว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตเราออกนอกเมื่อไหร่มันเกิดทันทีเลยสามตัวนี่แหละแสดงว่าถ้าใครละได้ถ้าก็จิตไม่ต้องออกเลยถ้าใครละไม่ได้จิตก็ยังไปอยู่อย่างนั้นแหละนะแสดงว่าถ้าใครละไม่ได้ก็คือจิตก็ต้องไปอยู่การไปของจิตมีอยู่ราคะมีอยู่โทสะโมหะมีอยู่แต่ถ้าการไปของจิตไม่มีราคะโทสะโมหะก็สิ้นแต่การไปของจิตเนี่ยต้องไม่ไปถาวรไม่ใช่ว่าไม่ไปชั่วคราวแสดงว่าเมื่อจิตเรานิ่งไม่ไปเนี่ยขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยไม่นับในเกณฑ์นี้นะไม่ถือว่าไม่นับถือว่ามันจิตเราไม่ไปจิตเราไม่ออกไปเนี่ยมันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ถาวรอะไรอย่างนี้ไม่นับนะอย่างเช่นว่าเราเป็นนิ่งว่างอยู่เนี่ยมันไม่ไปไหนนิ่งอยู่เนี่ยขณะนั้นน่ะเราไม่นับถือว่ามันชั่วขณะเท่านั้นเองแต่เมื่อเราออกจากความนิ่งแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเราถือว่าไม่นับไงเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีกิเลสอยู่นะแสดงว่าคนมีกิเลสเนี่ยต้องไปอยู่เรื่อยๆถึงแม้คนนั้นจะสงบก็สงบชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่แต่หลังจากออกสงบแล้วก็ไปแน่นอนแสดงว่าคนนั้นยังพ้นทุกข์ไม่ได้นะแต่คนที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยก็คือว่าต้องไม่ไปเลยคำว่าไม่ไปเลยเนี่ยไม่ไปขนาดไหนล่ะก็ไม่ไปทั้งตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิต24ชั่วโมงเนี่ยจิตก็ไม่มีไปแล้ววันนี้ไม่ไปพรุ่งนี้ก็ไม่ไปตลอดชีวิตก็ไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ไปเมื่อคืนนี้แต่ว่าตอนเช้าไปอีกแล้วหรือตอนกลางวันไม่ไปกลางคืนไปอีกแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะถือว่ามันหยุดชั่วขณะทั้งหมดเลยตีความว่าหยุดชั่วขณะฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่หมดกิเลสก็คือจิตไม่มีไปเลยตลอดชีวิตตลอดเวลานั่นเองนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตตรงนั้นถูกกักถูกขังถูกห้ามถูกยับยั้งไว้หรือเปล่าจิตตรงนั้นไม่ได้ห้ามไม่ได้ถูกขังไม่ได้กักกันไว้แต่เป็นไปว่าจิตนั้นเข้าใจแล้วรู้แจ้งแล้วแล้วก็สมัครใจที่จะไม่ต้องไปถึงเราจะไล่ให้ไปเขาก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าที่ไปนั้นมันเป็นทางที่พ้นเป็นทางที่ทุกข์เพราะเขาเห็นโดยถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าเห็นแจ้งนั่นเองแล้วก็ทำให้จิตนั้นไม่ไปจะมีได้ไหมว่าคนเราทำให้จิตไม่ไปตลอดเวลาเนี่ย
มีได้ไหมมีได้นะแต่ทุกคนอาจจะมองว่าสงสัยจะมีได้หรือเพราะอะไรเพราะว่าเราไปทั้งวันเลยทุกเวลามันจะมีคนอย่างนั้นหรืออันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเราอาจจะสงสัยเพราะเราเอาเราเป็นผู้วิเคราะห์หรือเราเอาตัวเราเป็นผู้วินิจฉัยว่ามันจะมีคนได้หรือเพราะเราทุกวันเนี่ยไปตลอดเลยเราลองทำจิตไม่ให้ไปจัก5นาทีไหวมั้ยไหวมั้ยโยม5นาทีเนี่ยไม่ให้มันคิดเลยเนี่ยจะไหวมั้ยคงหายใจไม่ทั่วท้องแน่นะเก่งหน้าดูเลยนะใช่ไหมล่ะนี่สัก5นาทีนี้จะไหวไหมเนี่ยไม่ให้มันไปเนี่ยคนบางคนบอกคิดดูก่อนนะมันจะได้หรือเปล่าเนี่ย5นาทีนี่นะโอ้ไม่มากเลยนะ5นาทีเนี่ยบางคนบอกไม่ได้เลยไม่ได้เลย5นาทีก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึง10นาทีนะอย่างนั้นไหมโยมโอ้โหมันไปที่ยิบเลยนะและคนที่บอกว่า24ชั่วโมงนี้ไม่ไปเลยเนี่ยไม่อยากเชื่อจริงอยู่เราอาจจะไม่อยากเชื่อนะแต่มีได้ด้วยนะแล้วเราอยากได้ไหมล่ะอยากเป็นไหมไม่ใช่วันเดียวนะ24ชั่วโมงไม่ไปต่อให้100ปีไปเลยต่อให้ตลอดชีวิตเลยไม่มีการไปท่านเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนด้วนแล้วไม่มีการงอกแล้วเคยเห็นคนแขนด้วนแล้วงอกไหมไม่งอกตาลยอดด้วนแตกหน่อใหม่ไหมต้นพามต้นมะพร้าวต้นตาลเนี่ยด้วนแล้วไม่มีการแตกยอดใหม่เลยตายสถานเดียวพระอรหันต์เป็นแบบนั้นจิตไม่มีไปก็บอกเลยว่าถ้าไปเมื่อไหร่ราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีคือเป็นกฎตายตัวเลยว่าถ้าไปเมื่อไหร่ราคะมีโทสะมีโมหะมีแล้วจะเป็นนิพพานได้อย่างไรคือมันเป็นกฎเลยว่าราคะโทสะโมหะนี่เกิดจากจิตที่ไปทำให้เกิดนะอย่างเช่นว่าเอ้าราคะผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงจิตไปไหมไปแล้วไปแล้วมีภาพเขาขึ้นมาไหมมีแล้วกิเลสเกิดไหมเออแต่ถ้าไม่ไปล่ะก็ไม่มีภาพเมื่อมีภาพกิเลสก็ไม่เกิดไม่ได้มันไปไม่ได้เลยจิตไปปุ๊บภาพขึ้นทันทีเลยนะเราถึงได้บอกว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าใครทำสิ้นได้นั่นคือนิพพานจิตว่างไม่สนไม่เกี่ยวจิตสงบสว่างไม่เกี่ยวเพราะราคะโทสะมีจิตก็ว่างได้เหมือนกันแต่มันว่างชั่วขณะนะจิตสว่างชั่วขณะจิตสงบด้วยชั่วขณะแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันเป็นชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวแสดงว่าสมาธิที่เราทำน่ะเป็นเพียงสงบชั่วคราวมันไม่ได้สงบถาวรแต่คนที่ละกิเลสได้เขาเรียกว่านิพพานนิพพานคือสงบถาวรบางคนอาจจะมองว่าถ้าสงบถาวรก็เหมือนกับว่าที่บอกไปตอนแรกๆว่าเข้าสมาธิลึกไปเลยแล้วไม่ต้องออกดิมันถึงจะสงบถาวรไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเข้าแล้วไม่ต้องออกนะเหมือนลมหายใจเข้าแล้วไม่ต้องหายใจออกนะมันได้หรือเราหลับแล้วไม่ต้องตื่นนะได้ไหมไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าสมาธิแล้วไม่ต้องออกเลยมันก็สงบถาวรไปเลยก็เท่าคนตายนั่นเองนะคนตายนี่หลับแล้วมันไม่ต้องตื่นแต่คนไม่ตายนี่แหละต้องละกิเลสได้นะเราสอนคนไม่ตายคนเป็นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเข้าสมาธิพิเศษหรือเปล่าที่เข้าแล้วไม่ต้องออกหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เข้าด้วย
คนที่หมดกิเลสเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะแล้วก็ไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตก็ไม่ได้ออกหมายถึงว่าเข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าจิตออกไปข้างนอกก็ไม่มีเข้าใจยากไปหมดเลยเนาะเข้าสมาธิก็ไม่ได้เข้าเหรอแล้วก็จิตก็ไม่ได้ไปทางตาทางหูไม่ได้คิดเหรอจะอยู่ยังไงสงสัยไหมเราจะหยุดสัก5นาทีเนี่ยคิดดูก่อนเนาะจะทำได้หรือเปล่าเนี่ย5นาทีนะยากนะ5นาทีก็ยากแล้วนะ10นาทีเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดละจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะคืออย่างนี้นะหมายถึงว่าจิตที่ยังไม่เข้าสมาธิเนี่ยหมายถึงจิตที่ไม่เข้าสมาธิเนี่ยจะให้จิตนิ่งเนี่ยสัก5นาทียาก10นาทีก็ยากแต่ในกรณีที่จิตเข้าสมาธิเนี่ยเข้าไปแล้วนะ5นาทีเนี่ยได้ชั่วโมงก็ได้พูดถึงเข้าแล้วแล้วสงบน่ะชั่วโมงก็ได้30นาทีก็ได้หรือ5นาที10นาทีพูดได้แต่บอกว่าเข้าสมาธิก็ห้ามเข้าออกก็ห้ามออกแต่ให้จิตนิ่งอยู่ระหว่างจิตปกติเนี่ยสัก5นาทีนี้ยากแต่คนที่พ้นทุกข์ทำได้เข้าใจไหมคือหมายถึงว่าที่บอกว่าจิตสงบเนี่ยไม่ได้ให้เข้าสมาธิถ้าเอาสมาธิมาวัดไม่ได้นะเพราะว่าจิตเข้าสมาธิเนี่ยสงบได้นานได้ถ้าคนไหนนั่งเก่งๆก็สงบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้แต่ถือว่านั่นไม่ใช่นิพพานที่บอกว่านิพพานเนี่ยหมายถึงว่าเข้าสมาธิก็ห้ามเข้าออกไปข้างนอกก็ห้ามออกและจิตก็ไม่ต้องคุมด้วยไม่ต้องคุมด้วยนะแต่จิตไม่ไปแต่ขนาดไหนไม่ไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องคุมขนาดเราคุมเนี่ย5นาทียังไม่อยู่เลยไม่คุมจะอยู่หรือใช่ไหมล่ะขนาดที่บอกว่า5นาทีเนี้ยขนาดคุมนะยังคิดดูก่อนนะจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่คุมนี่ไม่ต้องพูดคือจริงอยู่หมายถึงว่าเรายังเป็นคนใหม่นะแต่สำหรับคนที่พ้นทุกข์แล้วไม่ต้องคุมจิตก็ไม่ไปอันนั้นได้นะ ก็คือว่าเรามารู้จักนิพพานกันว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยหยุดตลอดเวลาแล้วเราต้องไม่ต้องคุมนะเพราะถ้าเกิดว่าหยุดเพราะการคุมเราจะเหนื่อยมากเลยแสดงว่าเราคุมอยู่แล้วถึงจะหยุดแต่ถ้าไม่คุมมันก็ไปแสดงว่าเราคุมนั้นเหนื่อยมากเพราะเหน็ดเหนื่อยต่อการคุมไงฉะนั้นเราต้องไม่ต้องคุมแต่คำว่าไม่ต้องคุมเนี่ยทำทีเดียวไม่ได้ต้องคุมมาก่อนคุมมาก่อนตอนที่เรายังมีกิเลสมากๆเนี่ยคุมไปเรื่อยๆคุมไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังน่ะคุมน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเราไม่ต้องคุมเราจะคุมตอนที่เราทำใหม่ๆแต่เมื่อเราทำแก่กล้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องคุมอุปมาเหมือนว่าเด็กน้อยเนี่ยนะ เด็กน้อยเนี่ยเด็กทารกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเดินไม่ได้
เราเป็นพี่เลี้ยงก็ประคองหน่อยแรกๆเขาไม่แข็งแรงเนี่ยเราต้องช่วยประคองในการเดินเขาเขาจะยืนเขาจะลุกเนี่ยเขาก็ยากแล้วนะแต่เราต้องช่วยเขาหน่อยต่อมาเนี่ยเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ช่วยน้อยหน่อยช่วยแต่น้อยหน่อยต่อมาเนี่ยเขาแข็งแรงมากกว่านั้นเราก็ค่อยๆวางมือไปอีกต่อไปเขาแข็งแรงมากกว่านั้นสามารถจะวิ่งได้ช่วยเราเลิกประคองเลยปล่อยให้เขาตามใจชอบไม่ต้องประคองอันนี้ก็เหมือนกันเราฝึกจิตเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะแรกๆใหม่ๆเนี่ยเราบังคับประคองจิตหน้าดูเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่แข็งแรงสมาธิของเรายังไม่แกร่งแต่ต่อมาเนี่ยประคองน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเขาแข็งแกร่งแล้วไม่ต้องประคองถึงได้บอกว่าไม่ประทบไม่ประคองหรือไม่ต้องคุมเลยจิตก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะสมาธิเราแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งแล้วจึงว่าเป็นลักษณะที่จิตเนี่ยไม่ต้องคุมและมันก็ไม่ไปนะคำพูดคำนี้มาจากตรงนี้นะว่าเพราะอะไรเพราะเขามีการยืนด้วยลำแข้งของเขาได้จิตสามารถที่จะดำรงอิสระภาพด้วยความเป็นสมาธิของเขาได้ตลอดเวลาโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องประคองจิตแต่ใหม่ๆประคองนะเราจะไม่ประคองตั้งแต่แรกไม่ได้เหมือนเด็กนะใหม่ๆเราต้องช่วยเขาหน่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วเขาแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลิกประคองแล้วเขาก็จะวิ่งเล่นได้สบายจะลุกจะเดินเขาช่วยตัวเองได้แล้วเราก็เลิกไปอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราทุกคนที่เราฝึกเนี่ยเรายังอินทรีย์ไม่แก่กล้าการประคองมีแน่แต่เมื่อเราแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ต้องประคองแล้วเราสามารถที่จะ ทำให้จิตของเรานี้เป็นหนึ่งได้แล้วจิตของเราสามารถที่จะพ้นจากราคะโทสะโมหะได้จริงๆแล้วเราสามารถจะคุมจิตถึง 100% ไม่ต้องพูดถึงน้อยๆหรอกซึ่งหลายคนบอกว่าจิตคุมไม่ได้ไม่จริงหรอก ทำไมพูดอย่างนี้เพราะที่เขาคุมไม่ได้เพราะเขาปฏิบัติยังไม่ถูกต้องนั่นเองแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วคุมได้จิตสามารถจะคุมได้จิตสามารถจะบังคับบัญชาได้นะไม่ใช่บังคับบัญชาไม่ได้เราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านคุมจิตของท่านไม่อยู่หรือท่านคุมจิตของท่านไม่ได้ไม่มีนะไม่มีเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเขาเรียกว่าให้จิตอยู่ในอำนาจได้ไม่มีหรอกพระอรหันต์ขั้นคุมจิตอยู่ท่านเป็นผู้เหนือจิตตรงนั้นแล้วจิตของท่านอยู่ในกำมือของท่านหมดแล้วท่านสามารถจะเอาจิตอยู่ 100% เพราะอะไรเพราะคุณภาพของท่านคือพระอรหันต์นี่แสดงว่าจิตนั้นอยู่ในอำนาจได้คุมอยู่ท่านถึงจะเป็นผู้ถึงเป็นพระอรหันต์นะพระยาเจ้านะแต่เราเนี่ยคุมไม่อยู่เพราะเรายังไม่ใช่แสดงว่าใครคุมจิตไม่อยู่เราก็คือไม่ใช่นั่นเองนะถ้าคุมอยู่ก็ใช่แต่เขาว่าคุมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าทีแรกเนี่ยเราคุมอยู่แต่ตอนหลังไม่ต้องคุมเขาจะไม่ไปเหมือนเด็กเนี่ยที่ว่าตอนแรกเราต้องช่วยแต่ตอนหลังไม่ต้องช่วยเขาเดินได้ของเขาเองเพราะอะไรเพราะเขาแข็งแกร่งแล้วฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็แข็งแกร่งแล้วอันนี้แหละจึงว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหน
การมองเป้าหมายหรือการที่เราจะให้จิตเป็นไปตามนั้นเนี่ยเป็นข้อสำคัญสักแต่ว่าปฏิบัติไปนิพพานนิพพานหรือว่าปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกข์หลับหูหลับตาทำไปโดยที่ไม่รู้ว่าทิศทางไปทางไหนเราเป้าหมายอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่นะเราจะปฏิบัติไปอย่าถ้าอย่างนี้ชนะไม่ได้หรอกนะชนะกิเลสไม่ได้ทีนี้ว่าอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าจิตของเราเนี่ยปล่อยให้ไปก็เป็นกิเลสยังไม่สามารถที่จะเป็นพระยาเจ้าได้ถึงเราจะทำสมาธิก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่สามารถจะเป็นพระยาเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นใครเล่าในโลกนี้จะสามารถจะเป็นพระยาเจ้าได้เล่าแล้วคนเหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติไปทางไหนเล่าในเมื่อตอนไม่ทำสมาธิก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงจะมีสมาธิก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วคนเหล่านั้นจะทำยังไงและคนเหล่านั้นไปทางไหนหนอนะอยากรู้ไม่ไปทางไหนอยากรู้ไม่ว่าทำอย่างไรนะอยากรู้ก็จะบอกให้นะไม่ห่วงวิชาต้องอาศัยมรรคนะซึ่งมรรคเป็นทางเส้นเดียวนะที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตราบใดมรรคนี้ยังมีอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ซึ่งการปฏิบัติของเราที่ทุกคนที่ทำไม่ได้หรือยังไม่เห็นผลอะไรเพราะยังไม่มีมรรคถึงแม้ว่าการทำสมาธิของเราที่นั่งและนิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคนะไม่ใช่มรรคมรรคเป็นอย่างไรล่ะถ้าจะเกิดว่าการทำสมาธิเราก็ไม่ใช่มรรคเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนการทำสมาธินะไม่เหมือนอย่างไรก็จะอธิบายให้ฟังว่ามรรคนี้ก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตแสดงว่าจิตมันมีทางเก่าอยู่แล้วทางเก่าของเขาก็คืออะไรก็คือจิตเราไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจแล้วไปหาใครไปหาคนอื่นแล้วคิดแล้วก็ราคะโทสะโมหะก็เกิดอันนั้นเขาเรียกว่าทางเส้นเก่านะทางเส้นเก่าเราจะต้องปิดทางเส้นเก่านี้เสียแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ไปเลยอย่างที่เคยบอกว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยถึงพ้นทุกข์ไม่ได้เขามีสมาธิก็จริงแต่เขาพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาเขาออกจากสมาธิมาเขาก็ยังเดินทางเส้นเก่าอยู่คำว่าทางเส้นเก่ามีอยู่ในเขาเมื่อไหร่เส้นเก่าหมายถึงว่าเขาต้องปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่ทางเส้นเก่านั้นมีอยู่เมื่อไหร่ราคะก็มีอยู่เมื่อนั้นโทสะโมหะก็มีอยู่เมื่อนั้นถึงได้บอกว่าคนที่ทำสมาธิก็ยังพ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนออกมาเนี่ยเขาก็ไปหาคนอื่นคิดอีกถ้าอย่างนั้นทางเส้นเก่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ถูกทำลายทางเส้นเก่าก็ยืนยงคงที่ต่อไปมีให้เราเดินทุกวันต่อไปถึงได้บอกว่าจะห้ามจิตเราสัก5นาทีไม่ให้ไปแทบจะไม่ได้เลยมันไปตลอดเลยถ้าอย่างนั้นการไปของจิตในทางเส้นเก่านั้นเพราะทางเส้นเก่ายังเปิดให้เขาเดินอยู่เขาก็ไปสิเราต้องปิดเสียสิเราจะปิดอย่างไรปิดแล้วเดินทางเส้นใหม่เส้นใหม่อยู่ตรงไหนนะปิดก็หมายถึงว่าถ้าจิตคิดไปทางตาทางหูคิดออกไปข้างนอกหาใครก็แล้วแต่เราตัดเลยตัดนะไม่ใช่ตามนะถ้าตามล่ะตามแล้วไม่จบนะตามไปเนี่ยมันจะไม่จบเลยเพราะว่าเขาไปไม่หยุดอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปข้างนอกเนี่ยมันกว้าง
นะจิตเราก็โลดแล่นได้อย่างกว้างขวางแล้วจะไปไม่จนมุมบางคนบอกว่าให้ตามจิตไปเนี่ยความจริงแล้วตอนที่เราไม่ตามจิตจิตไปไหมก็ไปใช่ไหมล่ะตอนที่เราไม่ตามมันก็ไปตอนที่เราตามก็ไปปกติไม่ได้ตามมันก็ไปคำว่าไปของเขามีอยู่แล้วซึ่งเราจะตามหรือไม่ตามไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีผลเพราะว่าเราจับมันไม่ได้อยู่ดีเหมือนเราปล่อยลิงแล้วก็ตามลิงไปยังไงก็จับลิงไม่อยู่เพราะอะไรใครนำล่ะแล้วใครตามล่ะเขานำหน้าเราโด่งเลยเราตามหลังไม่ทันเขาหรอกนะท่านตามนั้นไม่มีการจบและไม่มีที่สิ้นสุดถ้าอย่างนั้นทำยังไงต้องตัดสิไม่ต้องตามการตัดนั่นคือการแก้ไขแสดงว่าจิตของเราทุกคนที่วิ่งออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเราต้องตัดเพราะอะไรทำไมต้องตัดเพราะเราจะปิดทางเส้นนี้ถ้าเกิดว่าตัดแล้วมันต่อแล้วก็ตัดแล้วมันต่อใหม่แล้วทำไงคือการตัดของเราไม่ใช่ว่าตัดแล้วตรงนั้นจะจบตรงนั้นยังไม่ใช่เรามีวิธีว่าการไปของจิตเราต้องตัดแต่ขณะที่เราตัดแล้วเราต้องเอาจิตเดินทางเส้นใหม่เลยไปขณะเดียวกันพร้อมๆกันตัดเขาแล้วก็เอาจิตเดินทางเส้นใหม่แล้วทางเส้นใหม่นี่เป็นไปไหนล่ะยังไม่มองไม่เห็นว่าไปไหนทางเส้นใหม่ก็คือเอาจิตมาคิดถึงตัวเองนะคือทางเส้นใหม่ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเราปิดเขาแล้วเอาจิตมาดูเราอย่างนั้นหรือใช่การที่เราเอาจิตไปคิดถึงเขาราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิตมาคิดถึงเราล่ะราคะจะเกิดไหมโทสะจะเกิดไหมโมหะจะเกิดไหมเป็นไปไม่ได้ราคะก็จะไม่เกิดโทสะก็จะไม่เกิดโมหะก็จะไม่เกิดฉะนั้นแสดงว่าการที่เราจะดับราคะดับโทสะดับโมหะนี้เราต้องดับที่ร่างกายเราตัวเราเอาจิตของเราเนี่ยมามองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เราเห็นตัวเองไว้นั่นคือเราจะดับราคะโทสะโมหะได้แต่ถ้าจิตเราเนี่ยไปคิดถึงเขาราคะโทสะโมหะก็เกิดแสดงว่าทางเส้นใหม่นี้ก็คือปิดเขาแล้วก็เอาจิตมาเดินที่เรานั่นเองนะแต่เมื่อเราทำสมาธิเราไม่ทำแบบนั้นนี่ตัดเขาแต่ก็ไม่ได้มาพิจารณาตัวเราไม่เดินที่เราไปนิ่งอยู่เฉยๆมันก็เลยไม่ใช่มรรคไงแสดงว่ามรรคเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเดินทางเส้นใหม่แล้วก็ปิดทางเส้นเก่าเสียทางเส้นเก่าเส้นนั้นน่ะเราต้องปิดถ้าไม่ปิดเขาก็จะเปิดให้เราเนี่ยวิ่งอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งเราไปตามก็ไปไกลเลยนะไม่ต้องตามต้องตัดเลยนะทีนี้ว่านักปฏิบัติต้องฝึกต้องปฏิบัติใหม่ก็คือต้องอาศัยมรรคมรรคก็คือทางเดินเส้นใหม่เมื่อเป็นอย่างนี้การต่อสู้ระหว่างทางทั้งสองนี้ก็คือ1จิตคิดถึงเขาเราจะตัดพอคิดไปแล้วไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจราคะโทสะโมหะก็จะเกิด2ขณะที่เราตัดเขาเนี่ยในขณะเดียวกันไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆก็มาคิดที่ตัวเราแล้วคิดที่ตัวเราเนี่ยเขาห้ามนิ่งเขาให้คิดนะซึ่งสมาธิเนี่ยเขาให้เขาห้ามคิดใช่ไหมให้นิ่ง
นะเราสังเกตไหมเวลาเราทำสมาธิเนี่ยห้ามคิดอะไรนะถ้ามันคิดจิตไม่รวมเราจะต้องเอาจิตนิ่งใช่ไหมซึ่งต่างจากมรรคมรรคเนี่ยถ้านิ่งไม่เจริญแต่ถ้าคิดจะเจริญเนี่ยนักปฏิบัติถึงได้บอกว่าเข้าใจยากนะเข้าใจยากของการที่เราจะมารู้จักมรรคเท่ากับว่าการอบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่การนิ่งของจิตให้เอาจิตเนี่ยคิดค้นในร่างกายเราการคิดค้นนั้นน่ะเป็นความคิดชนิดหนึ่งจะไปด้วยความคิดอันนี้บางคนก็บอกว่าก็เมื่อมันคิดมากนี่แหละถึงได้เข้าวัดมาเนี่ยมันไม่สงบแล้วมาถึงวัดยังสอนให้คิดอีกเหรอแทนที่จะสอนให้สงบมาสอนให้คิดอีกเหรออืมแล้วยิ่งคิดเนี่ยมันก็ไม่สงบใหญ่สิหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะสงบนะไม่ใช่ไม่สงบคือความจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าในเมื่อเรามาเข้าวัดเนี่ยเพราะจิตเราไม่สงบทำไมไม่สงบเพราะความคิดมันมากความปรุงแต่งมันเยอะแล้วเรามาหาความสงบกันเพื่อเอาความสงบเนี่ยไปแก้ความไม่สงบนั้นให้ระงับไปดูเหมือนว่าเราเคยทดลองทำแล้วเราเคยทดลองทำแล้วไม่ใช่หรือแล้วได้ผลไหมไม่ได้ผลคนทุกคนมองว่าเมื่อทุกคนเนี่ยไม่สงบเรามานั่งสมาธิให้จิตสงบและความสงบเนี่ยไปแก้ความไม่สงบนั้นให้มันสงบลงไปแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาเราเคยทำมาแล้วไม่ใช่หรือเช่นว่าเรามานั่งสมาธิเอาละตอนนี้เราไม่สงบนะนั่งพยายามจะข่มจิตให้มันสงบบังคับจิตให้สงบเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยเราได้รับความสุขสงบจริงแต่มันสงบชั่วคราวไงนะชั่วคราวทีนี้ชั่วคราวตรงนั้นน่ะเวลาออกมาอ้าวไปอีกแล้วแล้วเมื่อจิตไปแล้วเนี่ยสมาธิที่เราสงบเคยสงบมาก่อนหน้านั้นน่ะเราเอามาแก้ไขได้ไหมเหมือนกับว่าเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยโดนอารมณ์รุมเร้าแล้วเนี่ยเราเรียกสมาธิบอกช่วยด้วยช่วยด้วยสมาธิที่เราทำมาเมื่อกี้เนี่ยมาช่วยเราไหมมาช่วยไหมไม่มาทำไมตอนที่เราออกสมาธิไม่ตามเราออกมาล่ะทำไมปล่อยให้เรามีอารมณ์อยู่ข้างนอกแต่ตอนเข้าเนี่ยเรานิ่งแต่ตอนออกเนี่ยเราฟุ้งอีกแล้วตอนที่เราฟุ้งๆอยู่เนี่ยทำไมสมาธิที่เราทำเนี่ยไม่วิ่งมาช่วยเราหรือเราไปเรียกร้องสมาธิมาช่วยแล้วเขาช่วยไหมเขาไม่มาทำไมไม่มาล่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรกับอารมณ์ได้เพราะเกินขอบเขตเขาเกินความสามารถเขาเขาไม่มาช่วยเปรียบเหมือนเราห้องเข้าไปห้องแอร์เนี่ยสมมติเราร้อนนะเราร้อนเนี่ยเราเข้าไปห้องแอร์นะเราเย็นไหมสมมติเราเข้าห้องแอร์ก็เหมือนเราเข้าสมาธินะเราเย็นใช่ไหมเมื่อเราเย็นแล้วเนี่ยเราคิดว่าเออตัวเราเย็นแล้วนะเราอยู่ในห้องแอร์นานแล้วนะเย็นแล้วตอนนี้เราจะออกไปบ้างเพราะอยู่นานๆก็รู้สึกว่าเราจะต้องมีกิจที่จะต้องออกนะเมื่อเราออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยเราก็มาเจอไอร้อนอีกแล้วข้างนอกห้องทีนี้เมื่อเราร้อนแล้วเราก็เรียกร้องห้องแอร์บอกมาช่วยด้วยตอนนี้กำลังร้อนอยู่ห้องแอร์ตอบได้จะตอบยังไงบอกเราช่วยคุณไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรามีขอบเขตอยู่แค่ในห้องนี้เท่านั้น
เราไม่มีอำนาจนอกห้องส่วนอยู่นอกห้องคุณต้องช่วยคุณเองถ้าตอบได้จะตอบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นไหมโยมเวลาเราเข้าสมาธิทำไมโอ้เราสงบดีนะแต่ออกมาเนี่ยเราอยากจะให้ความสงบตรงนั้นมาช่วยเขามาไหมมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเกินอำนาจเขาเกินขอบเขตเขานี่ไงที่บอกว่าเราไม่สงบเราไปหาความสงบก่อนแล้วเอาความสงบมาแก้ไขปัญหาชีวิตเราแล้วเขามาแก้ให้เราไหมล่ะเขาไม่มาเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจแค่ในห้องในสมาธิสมาธินี่นะเขาอยู่กับที่นะแต่เราเนี่ยเป็นผู้เข้าและออกเขาไม่ใช่ว่าเป็นตัวเคลื่อนไหวได้เหมือนห้องแอร์เนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนส่วนที่ตัวเคลื่อนนั่นก็คือเราเป็นผู้เข้าและเราเป็นผู้ออกแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนไหวเข้าออกส่วนสมาธินั้นเป็นตัวอยู่กับที่สมมติว่าวันไหนเราเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยสมาธิเราหายไหมไม่ได้หายมีอยู่แต่ถ้าเราทำไมเราเข้าสมาธิไม่ได้น่ะอันที่เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะไอ้พวกนั้นมันกันอยู่พวกไหนล่ะพวกอารมณ์มันกันไม่ให้เราเข้าแสดงว่าสมาธิเราไม่หายแต่เราเข้าไม่ได้เพราะถูกกันด้วยอารมณ์แต่สมาธิก็อยู่นั่นแหละไม่หายไปไหนบางคนบอกว่าเนี่ยสมาธิตอนนี้ทำไม่ได้แล้วมันหายไปแล้วไม่หายหรอกต้องบอกว่าเราเข้าไม่ถึงดีกว่านะเข้าไม่ถึงก็เพราะว่าถูกสกัดกั้นอะไรสกัดกั้นนิวรณ์ห้าสกัดกั้นอยู่เราก็เลยแหวกฝูงล้อวงล้อมของนิวรณ์ห้านั้นไปไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ถึงสมาธิฉะนั้นต้องพูดเสียใหม่ว่าสมาธิตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์มันขวางหมดสมาธิไม่ได้หายหรอกแต่เข้าไม่ได้เพราะมันขวางต้องพูดอย่างนี้นะมันจะถูกเหมือนเราเข้าห้องแอร์ไม่ได้คนมาขวางหน้าไว้แต่ห้องแอร์ก็ไม่ได้หนีไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นเราต้องเข้าใจสถานะของความเป็นจริงทั้งหมดว่าการทำสมาธิเนี่ยเราหวังว่าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธิไปใช้ในทุกที่มันไม่ได้เขาไม่ได้มาตามเราปัญหามาอยู่แค่นี้ฉะนั้นใครคิดว่าเราเข้าวัดมานั่งสมาธิหวังว่าจะเอาสมาธินี่มาฆ่ากิเลสเท่ากับว่าเราเข้าห้องแอร์ไปจะเอาความเย็นมาฆ่าความร้อนมันฆ่าไม่ได้นะจึงได้บอกว่าผิดหวังถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้อะไรฆ่ากิเลสก็คือใช้มรรคนะอันนี้มรรคเนี่ย ไม่ได้นิ่งอย่างนั้นนะไม่ได้นิ่งอย่างนั้นมรรคคือการที่ว่าเราเปลี่ยนเรื่องคิดเราเปลี่ยนทางเดินของจิตจากจิตเนี่ยเดินทางไปหาเขาเนี่ยเราไม่ให้ไปหาแล้วเอาจิตมาพิจารณาตัวเราแต่ให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราคือต้องคิดในตัวเราใช้ความคิดของจิตนี่เนี่ยคิดไปในอาการ32ของเราทั้งตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวทำไมต้องคิดล่ะเพราะว่าเราเคยใช้ความไม่คิดมาแล้วความสงบมาแล้วไม่ได้ผลอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าเราเข้าไปในสมาธิแล้วเอาความนิ่งนั้นมาแก้ไขปัญหาด้วยความไม่นิ่งของเราข้างนอกเนี่ยเขาไม่มาด้วยก็เลยว่าถ้าไม่มาแล้วนะเราต้องใช้ความคิดกับความคิดสู้กันมันก็เลยตกหล่นมาตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ความคิดนี่แหละมาล้างความคิดนะไม่ได้ใช้ความสงบมาล้างความไม่สงบนะกลายเป็นว่ามรรคเนี่ยคือการที่เราต้องคิดเอามาล้างความคิดเดิมนะอย่างคนที่บอกว่าก็เราเพราะความคิดของเราเนี่ยไม่สงบ
เราหนีจากโลกมาเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยเพราะความไม่สงบของใจมาถึงวัดก็ยังสอนให้คิดอีกเหรอก็เพราะว่าเราเคยใช้สงบแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องสอนให้คิดดีแต่คิดแล้วมันจะสงบไหมสงบมีด้วยเลยคิดแต่สงบมีแต่คิดแล้วมันฟุ้งนะมีส่วนที่คิดฟุ้งนั้นคือคิดคนอื่นฟุ้งแต่ถ้าคิดอยู่ในตัวเองไม่ฟุ้งลองทำดูสิเราต้องบอกว่าถ้าคิดถึงเขานะใช่แต่ถ้าคิดถึงเราเนี่ยไม่ฟุ้งหรอกแล้วคิดถึงเราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบมันไม่เคยได้ยินคำนี้ว่าได้คิดได้ยินแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมล่ะแต่นั่นมันคนอื่นคิดฟุ้งแน่นอนแต่เราคิดตัวเองเนี่ยเรายังไม่เคยทำถ้าเราทำแล้วเนี่ยจะไม่มีคำว่าฟุ้งมีแต่ความสงบเขาเรียกว่ายิ่งคิดความสงบก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำนี้แต่ว่ามันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเพราะว่านักปฏิบัติยังไม่เข้ามาฝึกตรงนี้เนี่ยก็ยังสงสัยนะแต่ทีนี้ว่าทุกคนก็ต้องทดลองนะทดลอง ทำไมเราต้องใช้ความคิดเนี่ยมาแก้ นะทำไมเราต้องใช้ความคิดมาแก้ปัญหาเราจำไม่ได้หรือว่ากิเลสของเราเนี่ยที่เรามีสามตัวเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดแล้วมันเกิดแสดงว่า ตอนกิเลสขาเข้าเนี่ยที่เราเอาเข้ามาในจิตเราเนี่ยเราเข้าด้วยความคิดยิ่งคิดเท่าไหร่กิเลสยิ่งเข้ามาในจิตเรามากเท่านั้นเมื่อเขาเข้ามาในรูปของความคิดเราจะเอาออกก็ต้องเอาออกด้วยความคิดแล้วเขาถึงจะออกถ้าเกิดว่าถ้าเขาเข้ามาด้วยความคิดแต่เราจะออกด้วยความสงบเนี่ยเขาไม่ออกเพราะเราเคยทำมาแล้วที่บอกว่าหินทับหญ้าไงเอาความสงบไปทับกิเลสไปมันไม่ออกอ่ะนะฉะนั้นเขาจะออกด้วยการคิดนะใช้ความคิดออกกิเลสของเราเนี่ยแบ่งเป็นกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าเป็นยังไงกิเลสเก่าก็คือกิเลสที่ติดมาจากจิตตั้งแต่ชาติที่แล้วทุกคนเนี่ยพกพากิเลสตรงนี้มาแล้วอยู่ในจิตแล้วเรียบร้อยมาถึงชาตินี้เนี่ยกิเลสก็เลยสำแดงออกมาในจิตเราแสดงอาการออกมาโดยที่ไม่ต้องเสี่ยมสอนเราก็ทำเป็นไปตามกิเลสแล้วเกิดมารู้จักราคะรู้จักโทสะรู้จักโมหะแล้วใครเสี่ยมสอนนะให้รู้จักอ่ะแล้วใครสอนให้เรามีล่ะฉันชาตญาณมันสอนนะฉันชาตญาณมาจากไหนมาจากกิเลสเก่าที่ติดมามันเสี่ยมสอนเราเองให้เราประพฤติตามนั้นซึ่งทุกคนเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยโดยที่ว่าธรรมชาติภายในนั้นผลักดันให้แสดงออกจึงรู้จักกิเลสเหล่านี้ได้ดีโดยฉันชาตญาณของเขาเองแสดงว่าคนไหนที่พกมานั้นในเกิดมาในโลกมนุษย์ในโลกนี้แล้วเนี่ยทุกคนพกมาทุกคนเลยถ้าคนไหนไม่พกคนนั้นไม่มาเกิดในโลกนี้หรอกเนาะเพราะกิเลสพกมานั่นเองถึงได้เกิดไงนั่นคือกิเลสเก่าเข้าใจไหมกิเลสเก่าเนี่ยทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าเป็นกิเลสธาตุซึ่งกิเลสธาตุเนี่ยก็
็คือเป็นกิเลสที่ติดมาจากจิตแล้วซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งเช่นว่าราคะเขาเรียกว่ากามธาตุนะโทสะเขาเรียกว่าพยาบาทธาตุนะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยจะนำไปสู่การเบียดเบียนกันด้วยกันเขาเรียกว่าวิหิงสาธาตุธาตุทั้งสามเนี่ยเป็นอกุศลที่ติดจิตอยู่มาคนเราคอยจะเบียดเบียนกันอยู่เลยนะซึ่งมันมีมาแล้วในหลายชาติแสดงว่าทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ก็พกกิเลสนั้นมาโดยไม่รู้ตัวนะก็เลยว่าทำให้เราคิดว่ากิเลสนี้คือกิเลสเก่ากิเลสเก่าที่ติดมาส่วนกิเลสใหม่ล่ะส่วนกิเลสใหม่ก็คือการคิดประจำวันของเราแต่ละครั้งการคิดของเราแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยนั่นคือกิเลสใหม่แสดงว่าเราคิดแต่ละวันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเป็นผลเพิ่มกิเลสใหม่เข้าไปสมทบกับกิเลสเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วกิเลสเก่าก็ เป็นตัวผลักไสให้เกิดกิเลสใหม่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกับว่าตัวเก่าเนี่ยผลักดันให้เป็นกิเลสใหม่ตัวเก่าเอื้อหรือเกื้อหนุนอย่างที่บอกว่าสัก5นาทีเนี่ยไม่ให้จิตออกเนี่ยได้ไหมคิดดูก่อนว่าจะออกได้หรือเปล่านะมันห้ามไม่อยู่หรอกมันจะออกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะภายในมันดันออกมากิเลสเก่ามันดันออกมาเมื่อดันออกมาปุ๊บมันก็ไปหากิเลสใหม่เมื่อกิเลสใหม่ได้แล้วก็คว้าแล้วก็ไปสมทบกิเลสเก่าหมุนเวียนกันไปใหม่กับเก่านี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่คือวงจรของมันแสดงว่าเราคิดแต่ละวันเนี่ยแม้แต่5นาทีก็ยังกั้นไม่ได้เนี่ยมันเพิ่มเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะภายในก็ดันออกภายนอกนอกก็คว้าเข้ามาทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกเหมือนกับว่าสนับสนุนกันเหลือเกินถ้าข้างในไม่ดันออกมานั้นเราห้ามจิตอยู่นะทุกคนไอ้ที่บอกว่าห้ามจิตไม่อยู่เนี่ย5นาทีเนี่ยยังห้ามไม่ได้เลยเพราะภายในมันแรงมันดันออกมาไอ้แรงดันตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากกิเลสเก่าของเราเข้าใจไหมทำไมเราคุมจิตไม่อยู่เพราะมันแรงดันมันสูงนี่ดันออกมาตลอดแล้วกิเลสเก่าเนี่ยก็ได้อาหารใหม่กับกิเลสใหม่นี้เป็นอาหารมันก็เลยกินอาหารทุกวันเพราะเรากิเลสใหม่ก็คิดเข้าไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงเขาโตวันโตคืนเลยนะอย่างเช่นว่าตาอยากเห็นอะไรเดี๋ยวข้าหาให้หูอยากได้ยินอะไรข้าจะไปหาให้มานะลิ้นของเราเนี่ยอยากจะลิ้มรสอะไรเดี๋ยวไปร้านอาหารไหนใกล้ๆก็จะไปเพราะอะไรเพราะอร่อยลิ้นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสหาให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เราเนี่ยภายในมันเรียกร้องให้เราวิ่งหาหน่อยวิ่งไปทางตาเอามาให้บ้างวิ่งไปทางหูมาให้กิเลสเก่าที่มีอยู่แล้วก็อ้วนเลยกิเลสใหม่ก็ไปร่วมอยู่เลยเป็นอาหารของเขาขบเคี้ยวกินอาหารนี้ตลอดเวลามันก็เลยโตเลยครับอยู่ในจิตเราเลยอ้วนเลยกิเลสของเราก็อ้วนเพราะอาหารมันกินทุกวันเองแสดงว่าทุกคนที่คิดอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอาหารของกิเลสเก่าที่มีอยู่แล้วกิเลสใหม่ก็คืออาหารประจำวันของเขาเมื่อเขาได้อาหารเขาก็โตดิเขาก็อ้วนเขาก็โตเขาก็ใหญ่นะถึงแม้ว่าเราทำซอกเข้าทำสมาธิกันที่มาที่วัดเนี่ยมานั่งสมาธิกันไปนั่งนิ่งๆจิตสงบแล้วนะหลังจากออกจากความสงบแล้วเนี่ยก็ไปให้อาหารมันอีกแล้วไปให้อาหารมันอีกแล้ววันหลังมาสงบก็มาทำไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันตัวมันโตมันอ้วนแล้วอะแสดงว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเป็นการงดอาหารมันชั่วขณะหนึ่ง
หลังจากนั้นมันออกสมาธิมามันก็หิวใหญ่มันก็ไปเลยทำให้เราออกสมาธิมาเอาจิตไม่อยู่อีกแล้วดีไม่ดีสมาธิเราเคยได้ทำไม่ได้แล้วนะทำให้เราเนี่ยท้อในการฝึกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมนะรู้ไหมกิเลสเก่าเป็นไงนะกิเลสเก่ารู้แล้วว่ากิเลสที่เราติดจิตมาแล้วมันก็ผลักดันจิตนี้ให้ไปหากิเลสใหม่ประจำวันเพราะอะไรเพราะมันอยากกินเพราะมันหิวเพราะว่ากิเลสใหม่ประจำวันเป็นอาหารของเขาเราก็เลยคิดทุกวันก็เลยห้ามจิตไม่อยู่เดี๋ยวก็ไปอีกละเดี๋ยวก็ไปอีกละเพราะมันอยากได้อาหารทุกวันทุกเวลาต้องป้อนมันตลอดเลยนะฉะนั้นกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่สมทบกันคล้องจองกันร่วมกันสามัคคีกันเหลือเกินทำให้เราเนี่ยหมดทางต่อสู้นะถ้าเราจะต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยต้องใช้มรรคมรรคเป็นอย่างไรก็อย่างที่กล่าวไปแล้วบ้างแล้วนะว่ามรรคคือการตัดอาหารใหม่ก่อนแล้วก็ขุดอาหารเก่าออกขุดกิเลสเก่าออกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากิเลสเก่าเนี่ยต้องขุดออกกิเลสใหม่ต้องกันไว้ไม่ให้มันกินอาหารนะซึ่งมรรคในหมายถึงว่าหนึ่งเราต้องตัดอาหารเขาทั้งหมดให้มันผอมหน่อยนะมันคิดทุกวันไปหาคนอื่นแล้วเราตัดไปก่อนอย่าให้อาหารมันหนึ่งตัดอาหารก่อนตัดอาหารใหม่ก่อนหมายถึงว่ากิเลสใหม่ต้องตัดก่อนเพราะเป็นอาหารของเขาสองกิเลสเก่าที่มีอยู่นะเราจะขุดออกด้วยการพิจารณาอสุภะก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะทำไมเราจะต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่ากิเลสเก่าเนี่ยก็คือกามราคะหรือว่าราคะตัวนี้เนี่ยเขาเข้ามาด้วยความคิดแล้วอสุภะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปราบและเป็นตัวขุดกิเลสเก่าที่อยู่นั่นน่ะออกมาอสุภะคืออะไรอสุภะคือการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเองเป็นซากศพพิจารณาร่างตัวเราเนี่ยเป็นซากศพก็ได้หรือเป็นร่างสดๆที่ก็ได้หรือร่างอสุภะร่างขึ้นอืดขึ้นพองก็ได้ถ้าใครจิหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เสียราคะก็ออกไม่ได้หรอกเพราะคู่ปรับของเขาก็คืออสุภะนี่เองการที่เรานึกถึงตัวเองเป็นอสุภะอยู่เสมอนั่นแหละเราขุดกิเลสเก่าออกเพราะราคะเนี่ยจะละด้วยอสุภะโทสะเนี่ยจะละด้วยเมตตาโมหะเนี่ยเราจะละด้วยวิชชาคือความรู้แจ้งฉะนั้นเราต้องรู้ว่ายาที่จะไปแก้โรคนี้เนี่ยต้องถูกขนานของเขาเขาเรียกว่ายาชนิดไหนเนี่ยต้องเอาชนิดนั้นแหละเอายาที่แก้กันไปแก้เท่ากับว่าใครบอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงการพิจารณาอสุภะซะราคะก็ออกไปได้นะถ้าอย่างนั้นมรรคเนี่ยเป็นการที่ว่าตัดอาหารใหม่ก่อนแสดงว่าจิตคิดออกไปตัดที่บอกว่าคิดไปก็ตัดนะอย่าไปตามนะถ้าตามไม่จบนะต้องตัดนะก็คือตัดอาหารใหม่กิเลสใหม่เนี่ยมันเกิดทุกวันที่มันไปเนี่ยไปแล้วก็ตัดซะไปแล้วก็ตัดซะไปแล้วก็ตัดแต่ขณะที่ตัดปุ๊บเนี่ยเอาดึงจิตมาพิจารณาตัวเองเลยให้เป็นสุภะไปพร้อมๆกันเลยไม่ใช่ว่าตัดแล้วมานิ่งอยู่ตัดแล้วมานิ่งอยู่ไม่ได้นะเนื้อมันเจริญนะถึงได้บอกว่าพิจารณาอสุภะทำไมเราต้องพิจารณาอสุภะคำว่าพิจารณาอสุภะหมายถึงว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยให้มากๆคิดถึงตัวเองเป็นลักษณะเป็นของปฏิกูลพิจารณาตัวเองเป็นลักษณะ
เขาเรียกว่าพิจารณาถึงเห็นคนเหมือนคนตายเนี่ยนะพิจารณาเป็นเหมือนเราเป็นคนตายเนี่ยตายวันหนึ่งสองวันสามวันนึกถึงตัวเองการนึกอย่างนี้เนี่ยนึกมากๆทำมากๆเนี่ยมันจะขุดกิเลสเก่าออกบางคนบอกว่าขุดได้หรือขุดได้เพราะตอนที่เข้าเนี่ยเราสังเกตไหมตอนกิเลสเข้ามาในจิตเราเนี่ยเราอาศัยจิตเราไปคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขานะคิดมากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่ากิเลสภายในที่มันเป็นกิเลสที่ติดจิตมาที่มันเป็นกิเลสเก่าเนี่ยเกิดจากการคิดเขาให้มากคิดเขามากมากมันถึงได้เกิดกิเลสตัวนี้สะสมถ้าเราจะเอาออกเนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเองมากมากมากเขาเป็นฝ่ายเกิดมากเราเป็นฝ่ายขุดเราขุดกิเลสเก่าด้วยเท่ากับว่างานนี้เท่ากับว่าเราจะต้องมีการปิดกิเลสใหม่แล้วขุดกิเลสเก่าด้วยอสุภะนะมรรคคือการทำอย่างนี้นะมรรคคือการขุดคุ้ยกิเลสที่เราติดอยู่ในจิตมาทุกคนถ้าเราไม่ขุดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ออกแต่ถ้าเราไม่ตัดอาหารใหม่หรือว่ากิเลสใหม่เขาก็จะคือเขาเอื้อกันอยู่แล้วเขาช่วยกันอยู่แล้วนะเหมือนกับเขาได้อาหารแหละแสดงว่าความคิดของคนเราทุกวันเนี่ยมันเป็นอาหารของกิเลสกิเลสเก่านะทำไมจิตเราคุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะกิเลสเก่าเนี่ยผลักดันให้เราไปผลักจิตเราไปเมื่อผลักไปมากๆเนี่ยมันก็รุนแรงเมื่อรุนแรงมากๆเราก็กั้นไม่อยู่ที่ทุกคนบอกว่าคุมจิตไม่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเขารุนแรงนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นว่าการอบรมมรรคก็คือเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดถึงเขาอีกละเดี๋ยวก็คิดถึงเขาอีกแล้วแต่ตอนนี้มาอบรมมรรคเนี่ยนานแล้วนะไม่ได้คิดถึงเขาเวลาคิดก็ตัดซะแล้วก็เอามาดูตัวซะคิดไปก็ตัดซะมาดูตัวซะนะแล้วเราก็เห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายเราเคยเห็นคนอื่นอย่างไรเช่นว่าเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายเราจำคนอื่นได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเขาเรียกว่าเห็นตัวเองด้วยอุบายจากคนอื่นมาแล้วก็ตั้งภาพตัวเองไว้เหมือนที่เราเห็นคนอื่นนั้นเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้ตั้งภาพนั้นอยู่เสมอทำอยู่อย่างเนี้ยกลางคืนกลางวันไม่ใช่การนั่งนะสมาธินะทำทุกอิริยาบถเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำอย่างเงี้ยจากวันนี้ทั้งวันเราไม่ให้คิดถึงใครเลยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ไม่คิดถึงใครคืนนี้ก็ไม่ให้คิดใครซึ่งจิตเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครเท่ากับว่าเราไม่ได้ให้อาหารกิเลสเก่าแถมกิเลสเก่าก็เกิดไม่ได้กิเลสใหม่ก็เกิดไม่ได้เพราะเรากันหมดเลยนานเข้านานเข้ากำลังของเขาก็อ่อนล้าลงทุกคนที่มาอบรมเรื่องมรรคเนี่ยเราจะเห็นว่ากิเลสเราบางไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะกิเลสเก่าก็ถูกขุดกิเลสใหม่ก็ไม่ให้มันเกิดอาหารมันก็ไม่ได้กินอาหารของกิเลสเหล่านี้เนี่ยก็คือความคิดประจำวันของเรานั่นเองไม่ให้มันคิดไปก็ตัดคือเราไม่ให้คิดแต่เขาก็แอบคิดนะแต่เราก็คอยตัดเลยนะเพราะว่าเรายังใหม่อยู่ฉะนั้นนานไปกิเลสมันก็ผอมสินะมันไม่อ้วนนะเริ่มผอมก็ทำให้การดันการผักใสของกิเลสเราอย่างที่บอกว่าเอาเรานั่งสมาธิสัก5นาทีเนี่ยไม่ให้จิตออกเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยคนทุกคนก็ไม่ค่อยไหวเพราะอะไรเพราะเขาดันแรงมากเขาผักเขาเรียกว่าผักใสนะผักใสจิตออกมามันแรง
มันรุนแรงจนทำให้เราเนี่ยกั้นไม่ไหวกำลังเราก็น้อยซึ่งแรงอันนี้เนี่ยลดลงไปตั้งเยอะเลยนะถ้าใครอบรมไปเนี่ยจะเห็นว่ารู้สึกว่าจิตเราช้าลงนะแล้วก็ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนะเราจะทราบได้ว่าที่ช้าก็คือหนึ่งเราไม่ให้กิเลสใหม่เกิดคิดไปก็ตัดสองกิเลสเก่าแล้วก็พิจารณาอสุภะของเราเรื่อยๆทำให้กิเลสของเราเนี่ยอ่อนล้าลงเมื่ออ่อนล้าการผักใสจิตที่วิ่งไปรู้สึกว่าไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนอันนี้นักปฏิบัติก็สามารถที่จะประเมินผลนะออกไปนะประเมินผลนะเขาเรียกว่าทำไปประเมินผลไปแต่ทำนานเข้านานเข้าจิตเราช้าลงช้าลงซึ่งไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนถ้าบอกว่า5นาทีทำได้ไหมสบายอย่าว่า5เลย10ก็สบายอยู่เมื่อก่อน5ก็ไม่ได้นะนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้รับฉะนั้นมรรคจึงเป็นการริดรอนอำนาจของการไปของจิตนั้นให้เบาบางจางคายคำว่าเบาบางจางคายหมายถึงว่าลดแรงกระแสที่มันวิ่งไปเนี่ยความรวดเร็วนั้นให้น้อยลงน้อยลงอันนี้แหละจึงว่าเรามาอบรมมรรคกันต่อมาเราก็ทำขึ้นไปอีกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนจิตเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงใครเพราะคิดเราไม่ยอมตัดบทเลยตัดบทเลยทำให้กิเลสใหม่ก็เกิดไม่ได้แล้วก็กิเลสเก่าก็ผอมลงผอมลงนะน้อยลงน้อยลงแล้วมีหนำซ้ำกิเลสใหม่กับกิเลสเก่าเนี่ยสื่อสารกันไม่ค่อยได้เพราะเราตัดบทอยู่ตลอดเขาเรียกว่าซึ่งเขาเกี่ยวพันกันเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเราไม่ให้เขาเกี่ยวพันไม่ให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นทำให้กิเลสทั้งสองเนี่ยถูกสกัดกั้นใหม่ก็อ่อนลงเก่าก็ล้าลงนะต่างคนต่างมีแต่ขาลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเรารู้เลยว่ากิเลสราคะเราก็บางโทสะเราก็บางโมหะเราก็บางอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเริ่มได้ผลแล้วแต่นักปฏิบัติอย่าลืมนะว่าเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยต้องคิดมากๆด้วยอุบายที่เรานำมาหามาอุบายใดที่นำมาซึ่งนำมาสู่การพิจารณาตัวเราด้วยอุบายใดๆอุบายนั้นๆเนี่ยเราต้องทำให้มากเจริญให้มากอย่าไปนิ่งแล้วระวังว่า นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลาเราพิจารณาตัวมากๆขึ้นมากขึ้นเนี่ยสมาธิมันจะเกิดมากขึ้นโดยเฉพาะสมาธิฌานที่เมื่อก่อนเราทำแทบตายไม่ค่อยจะได้อย่างที่บอกว่าเข้าสมาธิแล้วก็ออกสมาธิแบบนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราทำแทบตายไม่ค่อยจะได้ทำแล้วก็ไม่ค่อยมีผลแต่บัดนี้เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาจะเกิดเยอะเลยเกิดเองถึงได้บอกแล้วว่ายิ่งคิดยิ่งสงบไงยิ่งเราคิดอยู่ในตัวเรามากเท่าไหร่ความสงบเหมือนมากขึ้นมากขึ้นจนบางครั้งเนี่ยมันจะเข้าฌานเลยวูบเข้าไปเลยอันนี้มีได้แสดงว่านักปฏิบัติเดินมาอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจว่าเราเริ่มเดินทางถูกแล้วนะเนี่ยทุกอย่างเหมือนกับว่ากิเลสมันจะเบาลงไปอย่างนี้แหละถึงว่าเป็นมรรคนะอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเนี่ยแล้วเราต้องมีจุดหมายปลายทางว่าการพิจารณาของเรานั้นก็คือการคิดนั่นแหละแล้วการคิดของเรานั่นแหละมีเป้าหมายว่าเราจะต้องมีการเห็นแจ้งเป็นที่สุดเป็นจุดหมายปลายทางคำว่าแจ้งหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามันไม่มืดนั่นเองนะก็คือมันชัดนั่นเองแล้วทุกคนลองหลับตานึกถึงตัวเองดิมืดไหมล่ะมืดแล้วชัดไหมไม่ชัด
ต่อไปเราต้องแจ้งแล้วก็ชัดทำไมเรานึกของคนอื่นแจ้งไหมล่ะแจ้งโล่งเลยชัดมากเลยเอ๊นึกกลางคืนมันแจ้งด้วยเลยมันใช้แสงอะไรล่ะมันก็มืดอยู่นะไม่รู้มันแสงอะไรมันแจ้งของมันอ่ะมันแจ้งด้วยธรรมชาติของมันเองแต่เมื่อเวลาใดเนี่ยเราเอาธรรมชาตินั้นเนี่ยที่เรานึกถึงคนอื่นแจ้งเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราได้กลางคืนก็แจ้งสว่างกลางวันก็สว่างเพราะว่าการแจ้งนั้นมันแจ้งที่จิตไม่ได้แจ้งที่แสงตะวันดวงเดือนดวงดาวอะไรอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวเราแจ้งแบบนั้นแสดงว่าเรานึกถึงคนอื่นแจ้งได้เราก็นึกถึงตัวเราแจ้งได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเริ่มใหม่มันก็มืดนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำจนกว่าเราจะแจ้งชัดเหมือนกับธรรมชาติเดียวกันที่เรานึกถึงผู้อื่นย้ายจากผู้อื่นมาเป็นเราซะแต่เมื่อใดนักปฏิบัติสามารถจะย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่เราได้เวลานึกถึงคนอื่นมืดไปเลยนะต่อไปหญิงคิดถึงชายนึกไม่ออกมืดชายนึกถึงหญิงมืดนึกถึงคนโกรธก็มืดนึกถึงคนใครมืดเออดีเหมือนกันนะมืดไปเลยแต่นึกถึงตัวเองสว่างสวยไปหมดเลยกลับด้านกันไงทำไมกลับด้านเพราะเราเปลี่ยนเส้นทางเดินมันต้องกลับสิเพราะเมื่อก่อนเราจิตไปเดินหาเขามันก็แจ้งที่เขาสิแต่มืดที่เราแต่ตอนนี้เรามาแจ้งที่เราแล้วก็มืดที่เขาต่อไปซึ่งนักปฏิบัติตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทำให้ได้แบบนี้ต่อไปเราจะนึกถึงใครนึกไม่ออกสักคนเลยมืดแต่นึกได้คนเดียวคือตัวเองแล้วตัวเองเห็นตัวเองชัดมากชัดเหมือนเรานึกถึงคนอื่นเลยนะเชื่อไหมเมื่อเราเห็นนึกถึงตัวเองชัดมากอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่ารู้แจ้งแล้วราคะก็จะหมดไปโทสะก็จะหมดไปโมหะก็จะหมดไปในความเห็นแจ้งอันนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกนึกถึงตัวเองราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเมื่อตัวเองเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นแจ้งสว่างไสวนึกถึงคนอื่นมืดจิตเราก็ไม่มีออกข้างนอกเมื่อจิตเราไม่ออกข้างนอกเราก็คุมได้เมื่อคุมได้ก็เป็นที่มาบอกว่าจิตไม่ออกเลยที่บอกว่าจิตจะไม่มีการไปเลยเราก็สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วเราก็เป็นพระยาเจ้าได้อย่างที่เคยบอกว่าพระยาเจ้าละอะไรถึงได้เป็นพระยาเจ้าละราคะได้โทสะได้โมหะได้ก็คือนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยต้องไปอย่างนี้แสดงว่าคนเราสามารถจะทำให้จิตอยู่ในอำนาจได้หมดเลย 100% คนที่ทำไม่ได้ 100% คือเขาไม่ถูกทำไม่ถูกเขาไม่ใช่อบรมมรรคไม่มีทางเป็นไปได้หรอกถ้าไม่ใช่มรรคนะสมาธิก็เอาไม่อยู่นะฉะนั้นนักปฏิบัติถึงได้บอกว่าเราจะต้องใช้มรรคนี่แหละมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินเดินจากเขามาเป็นเราซะแล้วเวลาเดินไปถึงเขาตัดอย่างเดียวและเราพยายามสร้างอย่างเดียวนะจนกว่าเราจะแจ้งค่อยๆแจ้งนะค่อยๆแจ้งทีละนิดละนิดนะค่อยๆแจ้งชัดไปชัดไปชัดไปจนกว่าเราจะแจ้งทั้งตัวความแจ้งอันนี้จะแจ้งตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตมันไม่ได้แจ้งแบบว่าเมื่อคืนนี้แจ้งนะตอนกลางวันมามืดแล้วไม่ใช่แจ้งต่อเนื่องเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีคันดับเลยเช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรานึกถึงเขาเนี่ยเราเห็นหน้าเขาแจ้งตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันหน้าใครต่อใครหน้าใครต่อใครไม่รู้มีแต่หน้าใครเต็มไปหมดเลยไอ้หน้าเหล่านั้นมาจากไหนมาตามาให้บ้างหูมาให้บ้างจมูกลิ้นมาฝากของฝากเพียบให้ตั้งแต่เด็กแล้วนะเกิดมามันก็เก็บเข้ามาอยู่ในใจเรานะอันนี้แหละจึงว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยกองสุมอยู่ในใจเรากองผนึก
เป็นที่มาของกิเลสมากมายเพราะอะไรเพราะได้รับของฝากมาเยอะตาเอามาให้หน่อยหูก็มาให้ไม่ให้ได้ไงหน่อยไม่อยากจะเห็นอะไรไปหามาให้น่ะอยากจะเห็นนู้นหาพาไปดูหูอยากจะได้ยินพาไปฟังจมูกได้กลิ่นอยากจะอะไรไปกินลิ้นอยากจะชิมอะไรอยากจะได้รสอะไรหอมอร่อยพาไปกินมันมาเป็นของฝากเต็มในใจเราก็มาคิดทุกวันเพราะอะไรเพราะกิเลสเก่าเนี่ยดันกิเลสใหม่ให้เกิดแล้วกิเลสใหม่ก็เป็นอาหารกิเลสเก่าใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าสมทบร่วมรู้กันกลายว่ากิเลสอ้วนไปหมดนะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการแยกกิเลสเก่ากับใหม่เนี่ยให้ขาดกันแล้วก็ขุดกิเลสเก่าแล้วก็ตัดกิเลสใหม่เขากระจุยกระจายหมดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าลื้อบ้านลื้อโครงสร้างลื้อบ้านหลังเก่าลื้อทางเส้นเก่าให้กระจัดกระจายเพราะว่าบ้านหลังนั้นหรือโครงสร้างอันนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างแห่งเขาเรียกว่าตัณหานะที่พุทธองค์ทรงเขาเรียกว่าทรงเปล่งอุทานว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างภพเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าเป็นผู้สร้างบัดนี้โครงสร้างของเจ้าเราลื้อเสร็จแล้วแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านของเจ้าที่สร้างให้เราอยู่เราลื้อกระจายแล้วเราทำให้กระจัดกระจายไปแล้วไม่เป็นอันเป็นโครงสร้างที่ดีต่อไปท่านกล่าวถึงว่าโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างแห่งตัณหาและตัณหานี่เองทำให้เราทุกข์ตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากอยากไหนอยากจะไปสู่อารมณ์ต่างๆอยากจะไปทางโลกนั่นเองอยากจะไปหาอารมณ์นั่นเองนะ อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องใช้มรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาพูดเนาะก็เลยทำให้เป็นไม่เป็นที่รู้จักของคุณของคนทั่วไปรู้แต่ว่าทำสมาธิแล้วเราก็ทำมาเยอะแล้วแล้วเราก็ทำแล้วก็ไม่มีผลอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่ายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสูงกว่าสมาธิที่เราทำอีกเพราะเป็นเรื่องการละกิเลสได้จริงๆบางครั้งเราทำสมาธิไปก็คิดว่ากิเลสคงจะละไม่ได้จริงๆบางคนบอกว่าละไม่ได้หรอกเพียงแต่เรารู้เท่าทันเท่านั้นเองกลายว่าไม่ละกิเลสจะนิพพานได้ยังไงก็บอกว่านิพพานนี่คืออะไรสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะไงนะมันเราไม่สิ้นคือตัวเองละไม่ได้ก็ตีความหมายไปอย่างนั้นความจริงต้องละได้แต่เพราะว่าตัวเองไม่ได้อบรมมรรคก็ไม่รู้จักมรรคนั่นเองนะถ้ารู้จักแล้วเนี่ยเราก็คืออบรมอย่างนี้แน่นอนนะเราจะเป็นไปได้ว่าเราจะคุมจิตดึง 100% ให้ได้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่า เราจะต้องใช้มรรคเนี่ยคือเป็นตัวประหารกิเลสไม่ว่ากิเลสเก่าและกิเลสใหม่จะถูกทำลายด้วยวิธีนี้ต่อมาเนี่ยก็คือว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าหาอุบายมาเช่นเราไปดูหนังสือนะอสุภะที่เราเห็นนะในหนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือตมาที่เขียนก็ดีหรือเราไปเห็นซากศพหรือไปเห็นใครนะก็ได้ที่มาเป็นอุบายแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้น นึกอย่างนี้ก่อน
ทำไปนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยเรารักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายทำไมต้องรักษาล่ะถ้าไม่รักษาเดี๋ยวภาพคนอื่นก็จะขึ้นเราต้องรักษาไว้เราจะกะว่าจิตเราต้องเป็นภาพเราสินะจิตเราแต่ภาพเขาเอาเขามาอยู่ในจิตเราหมดเราก็สูญเสียอำนาจเราก็กลายเป็นผู้ไร้อำนาจจึงควบคุมจิตไม่อยู่บังคับจิตไม่ได้ซึ่งเป็นความไม่ชอบธรรมนะไม่ชอบธรรมหมายถึงว่าเป็นความไม่ถูกต้องจิตเราแต่น่าจะอยู่กับเราสิไปอยู่กับเขาทำไมนะไปอยู่เขาก็มีแต่กิเลส3ตัวนี้ฉะนั้นการ การที่เราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเพื่อจะตัดปัญหาว่าจิตเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่กับใครอยู่แล้วก็เป็นที่มาของกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วราคะโทสะโมหะทำให้เราเนี่ยไม่สงบกระสับกระส่ายอันนี้จึงว่า เป็นของเก่าที่เรามีอยู่แล้วไม่สงบแล้วเมื่อเราตายไปเนี่ยกิเลสเหล่านี้ก็จะเป็นกิเลสเก่าติดไปอีกอย่างที่เคยติดมาแล้วหลายชาติมาบัดนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยแล้วเราไม่เอาออกก็จะติดต่อไปหลายชาติต่อไปข้างหน้าอีกเท่ากับว่าเราจะทำกิเลสเก่าเนี่ยออกด้วยกิเลสใหม่ก็จะกันด้วยไปขณะพร้อมๆกันเท่ากับว่าคนไหนทำความเพียรเรื่องนี้ก็คือว่าวันๆหนึ่งก็คือตัดเขาแล้วก็สร้างเราตัดเขาก็สร้างเราตัดเขาก็สร้างเราอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าตัดภาพคนอื่นหมดเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดว่ามีภาพต่อไปเรื่อยๆกิเลสก็จะอ้วนขึ้นนะธรรมะก็จะเสื่อมลงเราต้องตัดขยันตัดเลยแล้วก็มาตัดเขาต่อเราเนี่ยตัดเขาแล้วก็มาสร้างเราแล้วเวลาสร้างเราแล้วเนี่ยเรารักษาภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่กะว่าเราจะไม่อยู่กับเขาตลอดไปและเราจะอยู่กับตัวเองตลอดไปซึ่งเขานั้นเราจะตัดไม่ให้มีอยู่ในใจเราอีกเลยในที่สุดเราก็จะชนะ ชนะภาพเขาด้วยภาพเราเมื่อเขาเนี่ยเกิดด้วยภาพเราก็ต้องสร้างภาพเรามาดับเอาภาพมาแก้ภาพนะเอาภาพมาแก้กันเท่ากับว่าบางคนบอกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเน้นรู้นะเอาตัวรู้ไม่ได้นะเราต้องเอาตัวเห็นนะถ้าเราเน้นตัวรู้ไปเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะเขาตัวเห็นเราตัวรู้จะสู้เขาได้ยังไงแต่ว่าตัวเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเจตนาหรือจงใจหรือว่ามีเป้าหมายไว้เขาจะเห็นไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ตัวรู้ซึ่งตัวรู้นั้นมีอยู่แล้วนะ ทีนี้นักปฏิบัติก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเมื่อเขามีเห็นเราก็ต้องมีเห็นไปสู้ซึ่งความเห็นนี่เกิดยากมากเห็นอย่างไรก็เห็นเหมือนเราเห็นเขานั่นแหละธรรมชาตินั้นแหละให้มาเห็นเราให้ได้และเห็นเราเนี่ยให้แจ้งชัดให้ได้เราจะเอาความเห็นของเรานั้นไปทำลายความเห็นของเขาความเห็นกับความเห็นเท่านั้นที่จะสู้กันได้นะอันนี้ก็คือจะสู้ได้และต่อไปความเห็นของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าบางคนกำหนดที่ตัวเองเนี่ยอย่างที่ว่าน้อมจิตมาดูตัวเนี่ย
มันไม่เห็นน่ะมันมีแต่ตัวรู้น่ะรู้ว่าเรานั่งอยู่ในรู้นะรู้ตัวอยู่ในรู้แต่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเข้าใจว่ามันมีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวเห็นจริงอยู่ใหม่ๆมันไม่มีหรอกตัวเห็นน่ะตัวรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่มันใช้ผลอะไรไม่ได้มันไม่มีผลอะไรเราจะต้องสร้างตัวเห็นตัวเห็นนี่จะต้องถูกสร้างด้วยเจตนาของเราหรือบางคนบอกว่าตัวรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็จริงแต่เมื่อเรารู้ไปมากๆเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองไม่เป็นนะเป็นไม่ได้นะ คือรู้นี่ไม่สามารถจะกลายเป็นเห็นได้เพราะว่าเขาคนละสายพันธุ์กันรู้นี่ก็มีแต่รู้อยู่งั้นแหละแต่เห็นจะเกิดไม่ได้หรือตัวรู้เนี่ยจะเป็นตัวเห็นขึ้นมาในทีหลังถ้าเขาแก่กล้าขึ้นก็ไม่เห็นแสดงว่าตัวเห็นนั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยเจตนาของเรานะเจตนาของเราเนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาให้เห็นตั้งแต่แรกโดยการใช้อุบายต่างๆที่เรานำมาใช้นั้นก็เป็นอุบายที่เราเคยผ่านพบมาจากที่อื่นแล้วก็เอามาพิจารณาตัวเราเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเราจำได้ไหมจำได้แล้วก็เอาความเห็นอันนั้นนะจำความเห็นที่เราจำได้นั้นก็เรียกว่าสัญญาเล่ามาปรารภว่าเห็นตัวเองนะเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นซากศพนะทำไมเรานึกสร้างศพล่ะเพราะว่าอสุภะนะไม่ชอบกันนะอสุภะเนี่ยจะไปฆ่าราคะนะราคะไม่ชอบอสุภะเพราะว่าเป็นคู่ต่อสู้กันเราเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากขึ้นราคะมันจะละลงไปในสุดท้ายมันจะละได้นะเขาเป็นคู่ต่อสู้คู่ปรับกันเราจะไปนึกอย่างอื่นไม่ได้นะใครจะหลีกเลี่ยงเสียก็ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสตัวเหล่านี้เนี่ยจะละด้วยความเห็นอสุภะในตัวเราและอสุภะตัวเราเนี่ยไม่ใช่ดับกามอย่างเดียวดับโกรธด้วยกัดปลงด้วยไปในตัวหมดเลยเพราะโกรธก็ดีหลงก็ดีเนี่ยมาจากกามนั่นแหละนะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพิจารณาตัวเราเห็นตัวเองให้แจ้งเนี่ยเป็นเป้าหมายของการทำให้แจ้งนะเพราะเราทุกคนไม่แจ้งเลยมืดเราแต่สว่างที่เขาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องกลับด้านกันให้ได้ว่าต่อไปให้มืดเขามาสว่างที่เราให้ได้การที่จะมืดเขาก็คือตัดสถานเดียวคิดไปก็ตัดแล้วพิจารณาตัวเราด้วยอุบายความสว่างก็จะเกิดขึ้นต่อไปตัวเราจะแจ้งหมดเลยสว่างสวยหมดเลยเราจะเห็นตัวเองชัดซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าใครไปเห็นตัวเองได้ไม่มีใครรักตัวเองเลยเบื่อหน่ายนะลองไปเห็นดูเถอะตอนนี้ไม่เห็นเนี่ยเราทุกคนก็รักตัวเองหมดแสดงว่าเรารักทั้งที่ไม่เห็นรักตัวเองยังไม่พอยังไปรักคนอื่นอีกตามมาอีกแสดงว่ารักเขามาจากรักเรานั่นเองแต่ทีนี้เมื่อเรามองตัวเองมากขึ้นการเห็นแจ้งได้ปรากฏขึ้นด้วยอุบายที่เราน้อมนำมาพิจารณาอยู่เสมอเวลาทำนะทำตลอด24ชั่วโมงนะกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำหลับก็ทำตื่นก็ทำอย่าไปให้มีช่องโหว่ช่องว่างให้จิตนั้นออกไปถ้าใครปล่อยให้จิตรั่วไหลมากขึ้นคนนั้นก็จะช้าถ้าคนไหนอุดรอยรั่วให้มากรั่วน้อยที่สุดคนนั้นก็จะเร็ว
ฉะนั้นช้าเร็วอยู่ที่ตรงนี้นะนักปฏิบัติไม่สามารถจะคำนวณเป็นเวลาได้ว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าความเพียรแต่ละคนว่าจะอุดรอยรั่วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรั่วน้อยก็เจริญมากรั่วมากก็เจริญน้อยนั่นเองนะเข้าใจไหมโยมนะต่อไปให้เห็นตัวเองนะอย่าไปเห็นคนอื่นแต่คนเรามักจะใจอ่อนนะขออย่างเดียวอย่าใจอ่อนเวลานึกถึงใครเนี่ยนึกสักหน่อยนะนึกแล้วก็เพลินไปแล้วขณะที่รู้ตัวว่านึกแล้วนะก็ไม่ค่อยจะดึงจิตกลับมันคอยจะเพลินท่านถึงบอกว่าความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้โลกคือหมู่สัตว์อันความเพลินประคือเป็นตัณหาตัณหาคือการจิตที่ไปในอารมณ์ต่างๆคือตัณหามีความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้นะทุกคนเนี่ยมักจะเพลิดเพลินเวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยคอยจะเพลินกับการคิดแล้วก็บางครั้งรู้ตัวนะแต่ก็อยากจะคิดต่อนักปฏิบัติต้องแข็งใจหน่อยนะต้องหัดว่าเราต้องแข็งใจสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ย เวลาคิดไปแล้วเนี่ยกิเลสมันเกิดมันคอยจะเพลินนะคอยตามเลื่อนไหลตามเราต้องแข็งใจตัดเลยตัดทั้งที่ใจเนี่ยอะไรอาวรช่างเถอะนะมันต้องใจแข็งหน่อยนะถ้าเราใจอ่อนเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็ทุกข์ใจทีหลังเวลาจิตเราคิดอะไรมักจะเพลิดเพลินในสิ่งที่คิดนั้นเราคอยจะใจอ่อนฉะนั้นเรากระชากจิตมาโดยที่ไม่ต้องแยแสมันต้องใจแข็งเหมือนเรากระชากขนมออกจากมือเด็กที่กำลังอร่อยอยู่เขาจะเสียใจอย่างไรเราไม่สนใจหรอกเราให้กินมาเยอะแล้วนะระวังความคิดอันนี้หรือความใจอ่อนอันนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องฝึกตัวเองให้เข้มแข็งบางครั้งนะเราก็ไม่ใช่ว่าใจแข็งนะใจอ่อนเหมือนกันแต่กระชากมาแล้วเนี่ยแข็งใจเอาบางครั้งกระชากมาแล้วจิตยังแหมสักหน่อยนึงก็ยังดีนะแต่เราก็ไม่ให้นะเขาเรียกว่าข่มมาหน่อยนะข่มขี่มาหน่อยถ้าเราไม่ข่มไม่ขี่เนี่ยเราไม่ได้อะไรจริงๆเท่ากับว่าบารมีของคนเราทุกคนเนี่ยเกิดจากตรงนี้นะบารมีเนี่ยตรงที่ว่าข่มใจเป็นไหมถ้าใครข่มขีใจตัวเองมากที่สุดคนนั้นบารมีดีความดีจะเกิดด้วยการข่มเราต้องข่มใจตัวเองนะหัดข่มนะกิเลสมันมีเนี่ยยั่วยวนชวนใจยังไงข่มไหมอย่าไปตามแล้วเป็นเรื่องเวลาเกิดกิเลสเกิดครั้งแรกเนี่ยสมมุติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยเวลาคิดครั้งแรกเนี่ยกิเลสยังไม่แรงนะกิเลสมันยังนอนๆอยู่เหมือนกับว่ามันยังนิ่งๆอยู่นะเวลาคิดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยกิเลสก็ยังไม่มากเรารีบดับเลยรีบตัดเลยบางครั้งเราบอกว่าปล่อยให้มันมากหน่อยเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตัดไม่ได้นะบอกให้ทีแรกเนี่ยไฟมันลุกนิดหนึ่งนะมันเริ่มก่อตัวแล้วก็บอกเอาน้ำดับสิยังไม่ดับปล่อยมันลุกมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวค่อยดับปรากฏว่าดับไม่ลงนะนักปฏิบัติจะใจอ่อนนะเวลาคิดในสิ่งใดเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยคิดครั้งแรกตัดเลยถ้าปล่อยให้มันคิดมากกว่านั้นเดี๋ยวดับไม่ได้เลยเพราะไฟมันกองใหญ่น้ำเราน้อยดับไม่ลงแล้วจะเสียใจขณะนั้นที่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมากขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีทางอยู่เลยนะเอาไม่อยู่เลยนะจะดับยังไงก็ไม่อยู่หาอุบายงัดมาแล้วไม่ต้องพูดละไอ้ตอนที่มันไปน้อยๆน่ะไม่ค่อยจะแก้ค่อยจะอ่อห่อหมกกับเขา
แต่มันมากแล้วจะมาทุกข์ใจค่ำควรหรือจะมาแก้ไขตอนมากเออสมน้ำหน้านะสมน้ำหน้านะนักปฏิบัติก็ต้องโดนหมดเลยนะทุกคนจะรู้เลยว่าไอ้ปล่อยเพลินนี่ไม่ได้เลยนะเสียหายนะคอยจะปล่อยด้วยนะคนเราเนี่ยคอยจะใจอ่อนนะเพราะอะไรเพราะเราคบค้าสมาคมเขาก็มานานนักมันเหมือนเลือดในอกนะเหมือนเพื่อนชิดเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมานานเราจะมาตัดญาติขาดมิตรกันง่ายๆเนี่ยมันเหมือนสายสัมพันธ์มันลึกนะนะทำให้เราเนี่ยตัดใจยากเหมือนกันนะแต่เรามาคำนึงคำนวณดูว่าไอ้ยากๆนี่แหละไอ้ใจอ่อนนี่แหละมันถึงได้ยืดเยื้อไงเรื้อรังทำให้เราเนี่ยไม่ถึงไหนนะชาตินี้จะทันหรือเปล่ายังไม่รู้ไอ้ใจอ่อนนี่แหละนะใจแข็งนี่แหละดีแต่ว่ามันขมหน่อยนะนะขมคืนหน่อยคืนขมหน่อยแต่ว่าปลายมันจะหวานไอ้ตอนแรกๆเนี่ยเราหวานเนี่ยเดี๋ยวมันขมนะจะบอกให้นักปฏิบัติเนี่ยต้องแข็งใจนะเราใจอ่อนไปได้เพราะว่ากิเลสกับเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าสายสัมพันธ์กันมันแนบแน่นมานานนักหนาเรากับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเลือดเชื้อไขเดียวกันเลยแต่วันนี้เราจะมาเป็นศัตรูกันเนี่ยมันแหมศัตรูเพื่อนซีนี่เองนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ง่ายมันคอยจะไปตามเขาเนี่ยนักปฏิบัติจะวัดว่าเรามีบารมีหรือว่าตบะหรือว่าเรามีความแข็งแกร่งด้านจิตใจเขาเรียกว่ากำลังของบุรุษเนี่ยตรงนี้แหละเป็นกำลังของบุรุษหรือกำลังของบุคคลที่จะวัดกันหรือว่าใจแข็งหรือเปล่าล่ะกล้าออกไปล่ะเท่ากับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทำสงครามกับธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีพรุ่งนี้หมดแล้วเท่ากับว่าเราทำสงครามที่จะปฏิเสธธรรมชาติราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นธรรมชาติในใจของเราฝังลึกกันมานานเท่ากับว่าเราทำสงครามกับธรรมชาติดูที่ธรรมชาติกับเราเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันถ้าใครสามารถจะทำลายธรรมชาตินี้ได้สุดยอดแห่งความชัยชนะเพราะอะไรเพราะอิทธิพลของธรรมชาตินี้ครอบงำมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าเชื้อไขเผ่าพันธุ์ที่ไหนเป็นกิเลสชนิดเดียวกันหมดเลยแม้แต่ต้นไม้ยังอยู่ในอิทธิพลของเขาเลยมีดอกมีผลมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนหมดเลยมีการสืบพันธุ์มีการขยายพันธุ์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานอยู่ในอำนาจหมดเลยถ้าใครชนะได้เขาเรียกว่าถล่มทลายโลกรู้ไหมเราทำสงครามกับธรรมชาตินะทำไมเราต้องทำสงครามกับธรรมชาตินี้เราทำตามไม่ได้หรือก็เราทำตามมานานจนเป็นที่มาของความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากไปหมดก็เพราะว่าเราไม่ต่อต้านธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำตามเขามานานไม่ได้ว่าเราจะปฏิเสธทันทีเราทำตามเขามานานแต่เมื่อผลลัพธ์กับการทำตามนั้นเรารับไม่ไหวเพราะอะไรเพราะใจเราไม่สงบเลยทุกข์ร้อนเผาลนเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพเราจึงต่อสู้ต่อต้านแล้วก็ต่อสู้ธรรมชาติเหล่านี้เพื่อพ้นไปจากใจเราให้ได้นะต่อไปเนี่ยหญิงก็ไม่เป็นหญิงชายก็ไม่เป็นชายหมดความเป็นหญิงเป็นชายดูที่ว่าจะชนะได้ไหมนะชนะได้อยู่แล้วนะชนะได้อยู่แล้วทีนี้ว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยรักษาความเห็นไว้ราคะก็จะบางโทสะก็จะบางโมหะก็บางซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าการคิดถึงตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองอยู่เนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นได้ซึ่งกิเลสเก่าเนี่ยจะถูกขุดด้วยวิธีนี้
กิเลสใหม่ก็จะถูกตัดด้วยวิธีตัดไม่ให้มีความสัมพันธ์กับกิเลสเก่าคิดจิตคิดไปเราตัดขณะที่ตัดน้อมจิตมาดูตัวเราหมายถึงว่าเราตัดกิเลสใหม่แล้วก็ขุดกิเลสเก่าอยู่อย่างนี้ตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเรารักษาเราไว้แล้วก็ตัดภาพเขาทิ้งทุกอย่างนานเข้านานเข้ากำลังของเราก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นจนเราเห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเมื่อก่อนเราเห็นตัวเองเนี่ย 5% จิตเราก็ออกไปถึง 95% ต่อมาเราเห็นตัวเองเนี่ย 10% นะจิตก็ออกไป 90% ต่อมาจิตเราเนี่ยเห็นตัวเอง 20% 30% 40% 50% ถ้าถึง 50% จิตเราก็ออกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างในครึ่งหนึ่งต่อมาเราเห็นตัวเอง60 70 80 90จิตอยู่ข้างนอกก็แค่10เดียวเองต่อมาเราเห็นตัวเอง100จบเลยนะจิตของเราจะอยู่ข้างนอกไม่มีแล้วอย่างที่บอกว่าจิตเราอยู่ 100% ไงฉะนั้นเมื่อเราถึง 100% ปุ๊บเนี่ยเราคือพระโสดาบันโอ้โสดาบันเองเหรอแล้วพระอรหันต์จะขนาดไหนเนี่ย นะคนที่เห็นตัวเองเนี่ยจะจิตเนี่ยปิด 100% เนี่ยนั่นคือโสดาบันนะโอ้ชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยโสดาบันทำไมพระโสดาบันเนี่ยจิตปิด 100% หมายถึงว่าไม่มีออกแล้วเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยสว่างสวัยหมดเลยแต่ทำไมแค่โสดาบันเองหรือใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่จิตเราไม่ออกข้างนอกใน 100% เราคุมได้หมดเลยจิตโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกไงอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่เห็นเราแจ้งเนี่ยปรากฏว่าเรานึกถึงคนอื่นนึกไม่ได้เลยมืดหมดเลยมืดหมดเลยนะนึกถึงใครไม่มีภาพใครสักคนมีแต่ภาพเราคนเดียวในโลกนี้มีภาพเราคนเดียวเท่านั้นภาพคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราตัดตาไม่ให้มาฝากนะหูไม่มาฝากนะจมูกอย่ามาฝากข้านะข้าไม่เอานะข้าตัดทิ้งหมดเลยก็เลยไม่มีของฝากก็เลยไม่มีภาพอะไรมาฝากเลยดีไหมล่ะโยมวันๆเห็นแต่ตัวเองและเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่เห็นแบบร่างดีๆนี่นะเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเนี่ยเห็นเหมือนเราในซากผีดิบแล้วความเห็นนี้ไม่เคยดับเลยตลอด24ชั่วโมงเราถึงได้บอกว่าคุมจิตถึง24ชั่วโมงคือความเห็นตัวนี้ไม่ดับ ภาพคนอื่นก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจิตก็ไม่ออกเมื่อไม่ออกภาพคนอื่นก็ไม่มีเมื่อไม่มีเราก็คุมจิตตัวเอง 100% ไง อย่างนี้แหละคนนั้นหมายถึงว่าไม่ได้เข้าสมาธิแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่กลายเป็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของเราคือคนเดียวซึ่งเป็นความชอบธรรมถูกต้องดีแล้วทำไมถึงบอกว่าความชอบธรรมถูกต้องดีแล้วเพราะว่าจิตเราก็น่าอยู่กับตัวเองดิจิตเราต้องอยู่กับเราดิทำไมอยู่กับเขาเท่าที่ผ่านมาจิตเราแต่ภาพเขาซึ่งภาพใดอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็มีอำนาจเข้าใจไหม ที่ผ่านมาเนี่ยจิตเราทุกคนเนี่ยจิตเราแต่ภาพเขาเมื่อภาพเขาอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็มีอำนาจในจิตเราเราก็ไร้อำนาจเขาก็เป็นผู้มีอำนาจสมมติว่าจิตผู้หญิงเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายเชื่อไหมขณะนั้นภาพผู้ชายก็
ประทุษร้ายจิตผู้หญิงด้วยภาพผู้ชายนั้นผู้หญิงจิตผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ผู้ชายภาพผู้ชายเกิดขึ้นภาพผู้ชายก็ทำร้ายจิตประทุษร้ายจิตนั้นจิตผู้หญิงก็ทุกข์ร้อนตลอดเช่นเดียวกันจิตผู้ชายถ้าผู้ชายคนไหนไปคิดถึงผู้หญิงภาพผู้หญิงในขณะนั้นก็ประทุษพละประทุษร้ายจิตผู้ชายขณะนั้นจิตผู้ชายก็เล่าร้อนทุกข์ทุรนทุรายซึ่งธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยทุกคนเป็นมาก่อนแล้วเท่ากับว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นมาเนี่ยซึ่งประทุษร้ายเราตลอดเวลาเป็นที่มาของบอกว่าเราจะหยุดสัก5นาทียังหยุดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะภาพเหล่านั้นบีบคั้นใจเราตลอดเราถึงได้หยุดจิตไม่ได้ไงนะ เราถึงได้รู้ทีหลังว่าโอ้ภาพนี่เองร้ายกาจเมื่อจิตคนไหนภาพของใครปรากฏอยู่ภาพของคนนั้นก็จะมีอำนาจแสดงว่าถ้าจิตผู้หญิงไปเห็นภาพผู้ชายภาพผู้ชายก็มีอำนาจในจิตผู้หญิงนั้นจิตผู้ชายไปอยู่ในผู้หญิงขณะนั้นผู้หญิงก็มีอำนาจในผู้ชายนั้นจูงจิตผู้ชายนั้นไปเราก็เลยถูกจูงตลอดกลายเป็นว่าตามกิเลสไปต้อยๆนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาที่เราเป็นอย่างนั้นมิหน้าเราถึงได้คุมจิตไม่อยู่แม้แต่5นาที10นาทีก็คุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีภาพเขาจูงจิตเราตลอดแต่ด้วยอริยมรรคนี้เองที่เรามีระบบมรรคเข้าไปแก้เนี่ยตัดภาพเขาสร้างภาพเราตัดภาพเขาสร้างภาพเราแล้วก็รักษาภาพเราไว้เราก็เริ่มมีอำนาจขึ้นมาแทนต่อไปเนี่ยเราไปถึงพระโสดาบันอย่างที่บอกว่าเห็นตัวเอง 100% ปรากฏว่าจิตเรามีภาพเราคนเดียวภาพอื่นไม่มีสักคนอยู่ในจิตเราเชื่อไหมจิตนั้นอยู่ในกำมือเราหมดแล้วได้แล้วก็เป็นความชอบธรรมด้วยว่าจิตเราต้องมีภาพเราสิจิตเรามีภาพเขานั่นคือความทุกข์ร้อนเป็นมานานแล้วเป็นความไม่ชอบธรรมเลยเป็นทางผิดไงแสดงว่าเราเดินทางผิดมาตลอดหลายชาติเลยนี่ถูกต้องแล้วทางนั้นเป็นทางผิดแสดงว่าเราผิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมถูกต้องเพราะความไม่รู้นั่นเองเราถึงได้มีอวิชชาอวิชชามีถึงได้มีสังขารคิดไม่หยุดปรุงแต่งตลอดเพราะอวิชชาเป็นตัวการสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีนามรูปก็มีเป็นปฏิสมุปบาทพบชาติมามากมายเพราะความไม่รู้ไม่รู้ทางออกไงไม่รู้ทางแก้ไขไอ้ความไม่รู้ของเรานี้เองจึงต้องอาศัยผู้รู้คนเดียวเท่านั้นก็คือพุทธเจ้าบุคคลเดียวเท่านั้นนะที่จะนำความรู้นี้มาให้เราดังนั้นพุทธเจ้าจึงมีความหมายของทุกๆคนเพราะว่าถ้าขาดพุทธเจ้ามนุษย์และเทวดาก็ไม่มีทางออกเรื่องนี้ได้เพราะไม่รู้ไม่รู้ทางออกก็คือมรรคนะมรรคจึงเป็นการทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนสมาธิเหมือนที่เราทำนะแล้วก็ไม่มีใครนำมาเธออธิบายเพราะคนอธิบายเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาก่อนนั่นไม่ผ่านไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะมรรคเนี่ยรู้ยากที่สุดแล้วมรรคเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะการอุบัติของพุทธเจ้าเท่านั้นตราบใดพุทธเจ้ายังไม่อุบัติในโลกมรรคไม่มีใครรู้จักแล้วพุทธเจ้าสร้างมรรคหรือพุทธเจ้าไม่ได้สร้างแต่พุทธเจ้าค้นพบมรรคนี้โดยที่มรรคเนี่ยมีโดยธรรมชาติแล้วนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครค้นพบแต่พุทธเจ้าค้นพบทางนี้โดยที่ทางนี้มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบ
นะผู้เจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างทางนี้แต่ผู้เจ้าเป็นผู้ค้นพบทางนี้แสดงว่าทางนี้มีอยู่ตลอดแต่ไม่มีใครรู้จักนั่นเองนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราต้องจำเป็นจะต้องรู้มารู้จักมรรคซะแล้วถ้าเราไม่รู้จักมรรคเราจะออกจากโลกนี้ไม่ได้แน่นอนจิตเราจะไม่อยู่ในอำนาจเราแน่นอนฉะนั้นใครบอกว่าจิตเนี่ยคุมไม่ได้ไม่จริงหรอกต้องคุมได้ถ้าใครคุมไม่ได้ก็คือคนนั้นไม่ได้อบรมมรรคนั่นเองนะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอบรมมรรคแล้วคุมไม่ได้เนี่ยฉะนั้นพระอรหันต์ได้ยินไหมว่าท่านคุมจิตไม่ได้ไม่มีนะพระอรหันต์ก็คือคุมจิตได้ฉะนั้นคนที่คุมไม่ได้ก็ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นเองไม่ใช่พระยาเจ้านั่นเองแล้วก็มรรคก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนนั้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือขัดแย้งกันนะ ซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยมรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะมีขึ้นมาตอนที่พระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกอันนี้ก็ 2,000 กว่าปีแล้วนะมรรคนี้ก็เลยว่ายังรู้กันได้ยากเข้าใจกันได้ยากแต่เมื่อเรานำมา อธิบายคนก็เข้าใจแล้วทุกคนก็ต้องหาทางออกเรื่องนี้ด้วยทางเส้นนี้เท่ากับว่าเมื่อเราอบรมมรรคเนี่ย จิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยจิตเรามีแต่ภาพเขาเพราะภาพเราไม่ได้สร้างไม่ได้เห็นแจ้งแต่บัดนี้เราอบรมมรรควันวันหนึ่งเรามีแต่ภาพเราซึ่งภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นมองไม่เห็นนึกไม่ออกหายไปเลยเพราะเราต้องการให้หายอยู่แล้วไม่ไหวโละทิ้งหมดเลย เราเห็นว่าภาพเขาเหล่านั้นน่ะเป็นของฝากจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากเรากวาดทิ้งหมดเลยไม่เอาใครมาเป็นภาพใจเรานอกจากภาพเราคนเดียวซึ่งภาพเรานั้นชัดมากมากขึ้นมากขึ้นทำไมพระโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะคุมจิตได้ 100% แต่ทำไม 100% แล้วยังมีกิเลสอีกหรือมีอยู่เอ้าในเมื่อจิตเนี่ยคุมได้แล้ว 100% แล้วยังมีกิเลสอยู่จริงอยู่พระโสดาบันเนี่ยสามารถจะควบคุมจิต 100% ได้สติจะไม่เผลอเลยก็จริงแต่ในภายในการคุมจิตนั้นน่ะจิตที่คุมได้นั้นยังมีการดิ้นอยู่เหมือนกับว่าตายยังไม่สนิทกิเลสอ่ะมันแค่สลบไปอุปมาเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นนะมือเราไปจับของเหม็น ซึ่งเราก็ไปล้างมือแล้วนะล้างมือเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเราเอามือมาดมดูเนี่ยมันยังเหม็นอยู่นะแต่ทั้งที่มือมองตาเรามองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรติดแล้วเหลืออะไรไว้เหลือกลิ่นซึ่งของสกปรกนั้นไม่มีแล้วก็จริงแต่กลิ่นมันติดอยู่พระโสดาบันก็เหมือนกันจิตไม่ออกแล้วแต่กลิ่นอายของกิเลสมันยังมีติดอยู่นิดเดียวนะฉะนั้นกิเลสตรงนี้เนี่ย แค่กลิ่นอย่างเดียวนี่นะพระโสดาบันจะต้องเกิด
ไม่ต่ำกว่า7ชาตินะไม่เกิน7ชาติไม่ใช่ไม่ต่ำไม่เกิน7ชาติแค่กินนะแต่ถ้าเป็นเนื้อมันล่ะโอ้หลายชาติเลยนับไม่ได้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยถึงแม้จะเป็นโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกแล้วจะมั่นคงตลอดเลยจึงปิดนรกได้เพราะอะไรแสดงว่าจิตเรารั่วอยู่ไปอยู่เนี่ยนรกทั้งนั้นเลยคนที่จะพ้นนรกก็คือจิตไม่รั่วโอ้ยากเนาะไม่รั่วเนี่ยขนาดว่าสัก5นาทีไม่ให้รั่วยังไม่ได้เลยนี่จะให้เป็น24ชั่วโมงไม่รั่วเนี่ยงานหนักเลยนะเนี่ยแต่ความจริงแล้วมันก็ต้องอาศัยเวลานะความจริงได้ทุกคนนะแต่ว่าเรายังฝึกฝนไม่ถึงเท่านั้นเองถ้าทุกคนฝึกฝนได้เป็นได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือก็ตามแต่วันหนึ่งต้องเป็นได้นะเพราะว่าถ้าทางเส้นนี้ไม่มีคนทำได้เนี่ยเขาจะมาสอนใครเรานะก็เราก็คนเนี่ยแล้วคนทำได้เราก็เป็นคนก็ทำได้แต่เรายังไม่ได้ทำหรือทำไม่มากก็พูดไปตามความรู้สึกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำก็ไปได้เพราะคำสอนนี่มาสอนมนุษย์นะมนุษย์ต้องทำได้สิเราก็ต้องมีกำลังใจถึงแม้ว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยแต่กิเลสก็เหลือแค่กลิ่นต่อไปเนี่ยทำลายกลิ่นออกไปหมดเลยคนนั้นก็พระโสดาบันก็เลื่อนมาถึงเป็นพระอนาคามีกลิ่นก็ไม่มีละนะต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เลยโอ้ขนาดพระโสดาบันไม่ออกพระอรหันต์จะสงบขนาดไหนเนี่ยสงบมากเลยสามารถที่เราจะคุมจิตได้อยู่หมดเลย100%คนอื่นคุมไม่ได้ไม่เป็นไรเราคุมได้นะไม่ใช่คุมได้ง่ายๆนะอันนี้แหละจึงว่าเราได้เชื่อเลยว่าจิตนี่สามารถจะคุมได้จริงๆแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็คุมได้อย่างนี้แหละแสดงว่าเรามาไม่ผิดแล้วซึ่งตอนนั้นไปแล้วเนี่ยหญิงไม่เคยคิดถึงชายอีกเลยไม่มีภาพผู้ชายมานั่งในใจอีกต่อไปแล้วผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงมานั่งอยู่ในใจอีกแล้วมีหนำซ้ำการเห็นตัวเองอย่างเหมือนกับว่าเห็นตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตลอด24นะก็เกิดการเบื่อหน่ายเข้าไปอีกการเบื่อหน่ายการเห็นแจ้งตัวเองนั้นทำให้การเห็นนั้นทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเราสกปรกเหลือเกินมีแต่สิ่งปฏิกูล ตัวของทุกคนเนี่ยเหมือนกระสอบหนังแล้วก็บรรจุด้วยข้าวสุกขนมสดอุจจาระปัสสาวะอยู่ในนั้นหมดเลยเขาเรียกเปรียบเหมือนกระสอบที่ทำด้วยหนังอัดแน่นไปด้วยอาหารเก่าอาหารใหม่นะเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนะเข้าทางปากออกทางท้ายเมื่อเราเห็นอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่าเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งเมื่อเบื่อหน่ายตัวเราด้วยก็พานเบื่อหน่ายก็เพศตรงข้ามไปด้วยว่าเราก็ดีเขาก็ดีก็ไม่ต่างกันหรอกถึงจะต่างด้วยรูปพรรณสันฐานแต่ก็ไม่ต่างด้วยความเป็นธาตุเหมือนกันตรงนี้แหละทำให้เราเนี่ยละกามราคะได้สถานแรกก็คือข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งเราละกามราคะได้เพราะเราเบื่อตัวเองว่าเป็นของสกปรกเราก็สกปรกจะเอาเขามาอีกหรือได้ยังไงทำให้กามราคะนี้เบาบางจางคายลงไปประการที่สองก็คือว่าเราไม่เอาภาพเพศตรงข้ามมานั่งในใจเราอีกแล้วเพราะไม่มีแก่ใจที่จะมานั่งใจเองก็ไม่อยากจะเอามานั่งอยู่แล้วเพราะเบื่อตัวเองอยู่ก็เต็มแก่ทำให้ไม่มีการมีแก่ใจที่จะเอาภาพของเขามาตั้งในใจเราฉะนั้นหญิงก็ไม่มีภาพชายมานั่ง
ชายก็ไม่มีภาพหญิงมานั่งในใจอีกต่อไปทำให้กามราคะนี้เกิดไม่ได้นี่คือสถานการณ์หรือว่าสถานภาพข้อที่สองข้อที่สามเราเห็นทุกโทษว่ากามทั้งหลายนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเปรียบเหมือนมายากลเปรียบเป็นของลวงพันภาพลวงตาแท้จริงแก่นสารในกามนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความหลอกลวงเป็นมายากลที่เราหลงเข้าไปในกลนั้นหลงความอเด็ดอร่อยในสิ่งเหล่านั้นแต่ในท่ามกลางนั้นไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยก็เรียกว่าเห็นโทษเห็นภัยในกามทั้งหลายอันเกิดจากกามเป็นเหตุนี่คือคำลบสามทำให้คนนั้นสามารถที่จะมีน้ำหนักมากพอที่จะตัดตัวนี้ทิ้งไป 1. เราเห็นความปฏิกูลในร่างกายตัวเองมากเกินอยู่ตลอดเวลารับไม่ได้ 2. เราไม่มีภาพไม่มีแก่ใจที่จะเอาภาพเพศตรงข้ามมานั่งในใจเราอีกต่อไป 3. เราเห็นทุกโทษในกามทั้งหลาย 3. อย่างนี้เป็นเหตุผลเป็นน้ำหนักมากพอที่จะฟาดฟันกามราคะนี้สิ้นไปจากใจเราเสียฉะนั้นเกียรติเดชกามนี้สิ้นเราก็เป็นพระอนาคามีสิ้นได้จริงๆแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยจะไม่หวนกลับเลยเพราะรับไม่ได้ฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยทำให้ราคะสิ้นไปเมื่อราคะสิ้นโทสะก็สิ้นนะโมหะก็เหลือนิดหน่อยอันนี้แหละจึงว่าบอกบุคคลบางคนบอกว่าพระยาเจ้าเนี่ยละกิเลสแล้วเนี่ยราคะโทสะจะเกิดได้อีกไหมเกิดไม่ได้ไม่ใช่ทางที่เกิดได้ด้วยนะไม่ใช่ทางหนทางที่จะเกิดได้ด้วยจะไม่มีหวนกลับได้ด้วยเพราะอะไรเพราะสถานภาพหรือระบบเนี่ยมันเรียกว่า อุปมาเหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งก้าไม้อ๋อก้าไม้ปกติเนี่ยเราจะไปปลูกต้นไม้หรือก้าไม้ต้นนี้เนี่ยเราเอาอะไรปลูกเอาอะไรหลงดินเอารากใช่ไหมเวลาขุดหลุมปุ๊บก็เอารากลงดินอันนั้นคือการปลูกต้นไม้ต้นไม้จะโตไหมโตงอกงามได้แต่สมมติว่าปกติเขาปลูกอย่างนั้นกันแต่สมมติว่าเรากลับด้านขุดหลุมแล้วเอายอดลงเอารากขึ้นแล้วกบดินต้นไม้จะโตไหมตายสถานเดียวชั้นใดก็เหมือนกันจิตเรากลับด้านน่ะเมื่อก่อนเราเอาภาพเขามาคิดแล้วก็คิดถึงเขากิเลสกามมันได้เกิดไงแต่ตอนนี้เอาจิตมาคิดถึงเราเนี่ยมันกลับด้านเหมือนเรากลับยอดไม้ลงน่ะยังไงก็ตายจะสถานเดียวไม่มีการเกิดได้เลยไม่มีการเป็นเลยต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นไม่ได้เลยจะรดน้ำพรวนดินช่างเถอะตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทิศทางของเขาที่เขาจะเป็นได้นี่อุปมาให้ฟังว่าการที่ละกิเลสก็เป็นแบบนั้นแหละเป็นไปไม่ได้เลยว่าจิตเรามีภาพเราแล้วเราจะมีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไม่ได้และยังไงก็กำเริบไม่ได้ยังไงก็จะกลับไปมีอีกไม่ได้เหมือนต้นไม้ที่ปลูกนั่นถึงแม้จะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยใส่ไปเหอะยังไงก็ตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ด้านมันไม่ใช่ทิศทางมันที่จะทำให้ต้นไม้นั้นเป็นเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกัน
ไม่น่าเชื่อนะกิเลสนี้มันจะตายขนาดนั้นได้นะลองทำดูสิอะไรอยากรู้ไม่ใช่เหรอนะบอกแล้วนะเนี่ยนะอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่ากิเลสละยังไงอยากรู้ไหมจะเอาคุมจิตให้อยู่เนี่ย 100% อยากได้ไหมอยากได้อยากรู้ไหมอยากรู้บอกแล้วไงบอกแล้วเนี่ยเอาไปทำสิคิดถึงตัวเองเนี่ยแล้วต่อไปจิตเราจะไม่อยู่กับใครในโลกนี้อีกเลยไม่มีภาคใครทั้งสิ้นเลยแต่เรายังไม่ตายนะเราอยู่ในโลกนี้อยู่นะเขาเรียกว่าอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกเหมือนน้ำอยู่ใบบัวใบบอนแต่ไม่ติดกันกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ไม่ซึมซับกันฉะนั้นคนเหล่านี้ก็คือพระยาเจ้าเองซึ่งเราพิสูจน์ได้นะคำสอนใครจะว่าไงว่าคำสอนละกิเลสไม่ได้ไม่เชื่อก็เราทำอย่างนี้ได้อยากได้ไหมโยมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะนะไปทำนะเห็นตัวเองเนี่ยก็แค่ตัวเราแค่นั้นกว้างกระสอกหนังยาวก็วาหนาก็คืบจะไม่จะมองไม่ได้คนอื่นต้องเยอะแยะต้องมองได้เลยเราคนเดียวจะมองไม่ได้ทำไมนะลองไปทำดูสิกว้างไม่กว้างไม่ยาวไม่นิดเดียวนะแต่นิดเดียวเอาเรื่องนะไม่เห็นจริงๆนะมืดไปหมดนะค่อยๆแจ้งค่อยๆแจ้งนะอยากจะพ้นทุกข์ก็ทำอย่างนี้ต่อไปจิตเราสบายไม่ต้องคุมปล่อยให้ไปก็ไม่ไปนะแต่ถ้าเรามาถึงตรงนี้นะไล่ให้ไปว่าไปข้างนอกบางที่ไปเที่ยวเขาไม่ไปเลยนะเขาบอกว่าที่ไปเมื่อก่อนเพราะไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วไม่ไปอ่ะนี่เองที่บอกว่าไม่ต้องคุมด้วยแล้วมันก็ไม่ไปด้วยแล้วมันมีที่ไหนนะเราคุมแทบตายยังไปเลยเพราะเมื่อก่อนเขาดื้อเพราะเขาไม่รู้แต่เมื่อเขารู้แล้วเขาไม่ไปมันมีด้วยนะไม่รู้แล้วไม่ไปเนี่ยเราสบายเลยไม่ต้องคุมปล่อยสบายเขาก็ไม่ไปแล้วก็นิ่งสงบไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยไล่ไปก็ไม่ไปบอกไม่ไปหรอกเปื่อมีด้วยไหมอย่างนี้เรานี่ห้ามเท่าไหร่ก็ไปอยู่ห้ามเท่าไหร่ไปอยู่5นาทียังไม่ได้เลยในตอนที่มันดื้อๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกคนด้วยนะไอ้คนที่บอกว่าสงบมากเนี่ยที่บอกว่าไล่ก็ไม่ไปเนี่ยเมื่อก่อนก็ห้ามไม่อยู่เหมือนกันแต่การฝึกไงการฝึกนะฝึกนะเราฝึกทีละน้อยทีฝึกทีแรกเห็นตัวเอง 5% ไปมันก็ 10% 20 30 40 50 60 70 80 90 100ค่อยสะสมจะกินเวลาเท่าไหร่ไม่รู้จน24ชั่วโมงไม่มีไปเลยหลับสบายนอนสบายจะเดินจะนั่งเหมือนเราอิสระภาพไม่ขึ้นต่อใครโดยตรงไม่มีภาพใครมาอยู่ในใจเราสบายนะไม่น่าเชื่อนะคนเราในวิวัฒนาการได้แสดงว่าคนนั้นชนะธรรมชาติแล้วธรรมชาติครอบงำเขาไม่ได้เลยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแต่ร่างนั้นยังเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะเพราะมันเป็นของเก่าแต่เป็นที่ล่างอย่างเดียวแต่ใจไม่เป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่เพราะว่าหมดสภาพความเป็นหญิงเป็นชายไปแล้วเราก็คือเป็นผู้ไม่มีเพศนะอัศจรรย์ไหมแสดงว่าธรรมชาติแก้ไขได้เราลบกับธรรมชาติชนะได้เราสมควรที่จะลบด้วยสมควรที่จะชนะเพราะว่าธรรมชาติทำให้เราทุกข์มากนะลองไปทำดูสินะมรรคนะนี่คือมรรคนะแต่ถ้าทำสมาธิโยมไม่สู้เขาไม่ได้หรอกก็ทำมาเยอะแล้วเนี่ยสมาธินะทำสมาธิทำมาเยอะแล้วนะอยากเป็นนะว่าอยากได้นะไม่ต้องซื้อหามองตัวไปเรื่อยๆนะไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งสมาธินะนั่งธรรมดาก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ทำไปเถอะตามไม่ได้จิตเนี่ยตามไม่ได้ตัดอย่างเดียวถ้าตัดแล้วจบเลยถ้าตามป่านนี้ไม่จบหรอกไม่มีจบนะตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็ตัดเขาสร้างภาพเราตัดเขาสร้างภาพเรา
จนกว่าภาพเราจะชัดแจ้งจนภาพเขาเนี่ยหายไปจากใจเราหมดเลยไม่มีละแล้วก็ไม่กดดันจิตจิตมันก็ไม่กดดันที่บอกว่าจิตเนี่ยไม่ไปเนี่ยเราคุมมันเหรอไม่ได้คุมทีแรกก็คุมอยู่นะใหม่ๆก็คุมทั้งที่บอกว่าเด็กนะใหม่ๆก็ประคองก่อนต่อไปเดินได้วิ่งได้แล้วเราก็เลิกประคองจิตก็เหมือนกันตอนที่เขายังดื้อๆอยู่ก็ประคองอยู่เหมือนกันนานเข้าไปประคองน้อยหน่อยน้อยหน่อยอีกหน่อยไม่ต้องประคองไล่ไปก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ก่อนที่เขาไปเขาไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าอวิชชานะอวิชชาเมื่อความรู้นี้ไปไล่ความไม่รู้นั้นออกไปก็เป็นผู้รู้แจ้งโลกนี่มันที่บอกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งแล้วตั้งแต่เราแจ้งตัวเราวันนี้เนี่ยเราจะแจ้งถึงวันตายเลยนะถึงวันตายเลยจะไม่มีการดับเลยจะไม่มีการหวนกลับมาอีกเลยและเราเองก็ไม่กลับอยู่แล้วซึ่งการทำมรรคเนี่ยการอบรมมรรคเนี่ยอบรมครั้งเดียวแต่ได้รับผลตลอดชีวิตเลยไม่มีเสื่อมสมาธิแบบนี้ไม่มีเสื่อมแต่เราทำเท่าไหร่เสื่อมหมดหายหมดเข้าสมาธิไม่ได้แล้วเสื่อมหมดแล้วเพราะอารมณ์มันรั่วทั้งวันก็กิเลสเก่ากิเลสใหม่มันวิ่งหากันตลอดมันดูแลกันตลอดมันเป็นอาหารกันตลอดมันก็อ้วนทุกวันเลยออกสมาธิมาก็ไปแล้วไปหาอาหารใหม่มาแล้วนะตอนที่เข้าสมาธิก็อดอาหารไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองอดยังไม่ทันไรเดี๋ยวก็กินอาหารต่อแหละแต่นี่เราขาดเลยนะเข้าใจไหม นะเข้าใจทำให้ได้นะเดี๋ยววันหลังต้องมาส่งกันบ้านนะมาถามด้วยได้ทำหรือเปล่าการบ้านต้องส่งด้วยนะถ้างั้นโยมคุมไม่จิตไม่อยู่หรอกเขาเรียกว่าจิตเราภาพเขาโอ้ตายเลยวุ่นวายหมดเลยแต่จิตเราภาพเราสิเงินเรากระเป๋าเขาเป็นไงเขาก็จ่ายของเราเละหมดเลยแต่ถ้าเงินเรากระเป๋าเราแล้วมันเรื่องของเราที่จะจ่ายไม่จ่ายมันมีสิทธิ์น่ะจิตเราเอาใครมาอยู่แล้วทุกวันนี้เราเอาใครมาอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ก็ชอบนะชอบเอาคนมาอยู่นะชอบก็ทุกข์ต่อไปก็แล้วกันเคลียร์ทิ้งให้หมดเลยถึงได้ตัดทิ้งเลยภาพเนี่ยใจแข็งหน่อยนะแต่ใจอ่อนไม่จะอ่อนไม่ได้นะมันค่อยจะเพลินกับภาพนั้นนะนี่คือนักสู้นะฉะนั้นเรามาพิสูจน์คำสอนพุทธเจ้ากันว่าคำสอนพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยมีใครไหมที่ทำได้เราเองเป็นผู้พิสูจน์เรารู้เลยว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงเราจะมีผลยังไงนะแสดงพระอรหันต์มีจริงไม่มียังไงเราเป็นได้ยังไงสามารถคุมจิตได้หมดเลยจิตนี่อยู่ในกำมือหมดเลย 100% หลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบที่พระอนาคามีเพราะการพิจารณาตัวให้เห็นแจ้งเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะออกแต่ขณะเดียวกันกามราคะออกโทสะก็ออกด้วยเหลือแต่โมหะนิดหน่อยความหลงนะความหลงนั้นหลงอะไรหลงว่า หลงว่า เมื่อก่อนเนี่ยสงสัยว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่เมื่อเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเห็นแจ้งแล้วว่าโอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจิตตรงนี้น่าจะเป็นของเราคำว่าจิตนี่เป็นของเราเนี่ยนั่นคือความหลงชนิดหนึ่งหลังจากนั้นทำยังไงก็คือโมหะนั่นเองหลงหลังจากนั้นเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็เลิกพิจารณาเลยพอละไม่ต้องพิจารณาละจบตรงที่พระอนาคามีหลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิฌานสมาธิฌานเป็นแบบไหนก็แบบแรกที่เราทำนั่งนิ่งดิ่งลงไปนั่นเองเอามาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งแรกทำแล้วแบบไม่ค่อยผ่านแต่ครั้งที่สองทำง่ายนิดเดียวเองไม่ยากเพราะเมื่อก่อนทำไมเราทำยากเพราะอารมณ์มันเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีอารมณ์เลยจิตมันนิ่งทำง่ายนะแล้วทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานให้จิตดิ่งลึกไปเลยจนลมหายใจขาดไปเลย
จนนู่นไปโน่นไปถึงอรูปฌานแล้วก็เห็นจิตในจิตทั้งหมดนั่นแหละว่าจิตก็ดีในฌานทั้งหมดก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราฌานทั้งหมดตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงอรูปฌานเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นภาวะที่จิตปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งในอารมณ์ของฌานเขาเรียกว่าอนิจจาพิสังขารสังขารเหล่านั้นมีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่ความสงบความสยบความหลงว่าสุขหรือสุขเหล่านั้นเป็นเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสำคัญมั่นหมายว่าจิตนั้นเป็นเราเห็นอารมณ์ต่างๆของฌานว่าเป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งการปรุงแต่งนั้นเป็นอวิชชาชนิดหนึ่งไม่สมควรมั่นหมายว่านั่นเป็นเราแล้วก็เห็นปฐมฌานจนถึงอรูปฌานว่าไม่ควรหมกมุ่นไม่ควรสยบนะจึงทำลายอวิชชาได้ทำลายโมหะนั้นได้ความหลงนั้นก็สิ้นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอารมณ์ของจิตที่ไปเสวยในฌานนั้นก็ไม่ใช่ของเราแท้จริงเราไม่มีในกายนี้ไม่มีในใจนั้นแต่จิตที่บริสุทธิ์อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าพ้นจากการปรุงแต่งทั้งสิ้นนั่นแหละนั่นคือเป็นนิพพานธาตุเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ทำลายอาสวะทั้งหมดสิ้นไปนะราคะโทสะโมหะก็สิ้นคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์หลังจากที่เราทำลายในฌานหมดเนี่ยเราก็ไปรู้เรื่องภพชาติว่าตั้งแต่เกิดมาเราเกิดมาชาตินี้เราเห็นร่างกายแจ้งแล้วแต่อดีตชาติเรามีชาติเรามีกี่ภพกี่ชาติเราสามารถจะระลึกชาติได้อีกเยอะแยะไปหมดนะเห็นภพชาติของเรามากมายเห็นภพชาติคนอื่นด้วยแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามฉะนั้นเวลาทำอย่างนี้เนี่ยฌานก็มีญาณก็มีแถมระลึกชาติได้แถมว่ามีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็มีเมื่อเราทำลายกิเลสได้ทุกอย่างก็มีมาหมดเลยทุกอย่างก็จบการปฏิบัติอันนี้แหละฌานเนี่ยเราไปทำหลังจากพระอนาคามีอีกรอบหนึ่งนะแรกเนี่ยให้อบรมมรรคก่อนอบรมญาณนี่ก่อนการเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่าญาณ นะการที่เอาจิตรวมนั้นเป็นว่าเอาจิตดูตัวเป็นญาณเอาจิตดูจิตเป็นฌานเราเป็นได้ทั้งคู่เลยเราทำได้หมดเลยเอาจิตดูตัวก็ได้จิตดูจิตก็ได้เป็นได้ทั้งสองเขาเรียกสมาธิทั้งสองทั้งญาณทั้งฌานมีหมดเลยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเราจะเข้าทางฌานก็ได้จะเข้ามาทางญาณก็ได้สามารถจะอยู่แค่นั้นไม่อยู่ข้างนอกเลยพระอรหันต์จะไม่มีข้างนอกเลยจิตฉะนั้นจิตไม่อยู่ข้างนอกเนี่ยท่านก็ไม่มาเกิดอีกแล้วท่านจะละสังขารเป็นชาติสุดท้ายเพราะจิตตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีจิตออกอยู่แล้วแสดงว่าทุกคนที่จิตออกอยู่ต้องมาเกิดใหม่ทุกคนเลยคนไหนจิตไม่มีรั่วแล้วไม่ไหลแล้วไม่ออกแล้วคนนั้นไม่มาแล้วนะเพราะอะไรเพราะเบื่อโลกเบื่อตัวเองก่อนแล้วก็เบื่อทุกอย่างแล้วก็ไม่กลับมาอันนี้เขาเรียกว่านิพพานเพราะนิพพานเนี่ยสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วก็ว่างด้วยสว่างด้วยสงบด้วยแล้วก็ราคะโทสะโมหะก็สิ้นด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยต้องไปลักษณะนี้แล้วเวลาทำจบแล้วก็จบแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกเลยเลิกเลยแต่สมาธิเราไม่เสื่อมเลยเสวยผลนั่งนอนเสวยผลไปยันตายเลยทำครั้งเดียวจบไม่ต้องทำอีกแต่ก็ไม่เสื่อมอะไรเลยนะนั่งนอนนอนเสวยผลบุญเก่าที่เราทำมาตลอดชีวิตรอวันตายนั่นเลยครั้งเดียวนะเลยครั้งเดียวแต่ว่ายากนะที่พูดง่ายๆนะลองไปทำดูเถิดที่หลวงพ่อสนองบอกว่าเนี่ยมองเล็บเนี่ยมองเล็บด้วยกับหลับตาเนื้อถึงเล็บเนี่ยจะเห็นเล็บสักเล็บเนี่ย3 เดือนเนี่ยยังไม่เป็นเล็บเลยเราจะเห็นทั้งตัวเนี่ยจะใช้เวลาขนาดไหนเนาะ3 เดือนเล็บเดียวนี่ยังไม่เป็นเล็บเลยมันเลอะไปหมดลองทำดูดิเห็นยากมาก
ลองนึกดูสิพูดมันง่ายนะแต่ว่าอยู่ในวิสัยของทุกคนทำได้ฉะนั้นนิพพานเนี่ยก็คือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะชื่อว่านิพพานนะจะจิตจะยังไงก็ช่างเถอะถ้าใครไม่สิ้นราคะโทสะโมหะก็ไม่ใช่นิพพานนะนิพพานก็คือการสิ้นสิ้นก็คือจิตไม่ไปนั่นเองถ้าจิตไปอยู่ไม่สิ้นหรอกนะเขาไม่ไปหรอกจิตจะนิ่งไม่มีการไปทางตาทางหูตานี่ไม่มีการรั่วเลยแล้วก็จิตเราไม่ต้องคุมเลยมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเป็นอัตโนมัติเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอัตโนมัติน่ะเราฝึกจิตจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยฝึกยากมากเลยนะนะเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันคิดอัตโนมัติน่ะแต่ตอนนี้มันสงบแบบอัตโนมัติแบบนั้นแหละอัตโนมัติแบบคิดอัตโนมัติแบบไม่คิดเนี่ยมันก็คืออัตโนมัติเหมือนกันแต่คนละด้านกันนะเข้าใจไหมว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะเขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นใครไม่สิ้นจิตจะว่างยังไงก็ไม่ใช่นิพพานนะเพราะว่างแป๊บเดียวแต่ถ้าสิ้นราคะโทสะโมหะชื่อว่านิพพานแล้วราคะโทสะโมหะคือการไปของจิตนี่เองทำให้เกิดไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถึงได้เกิดกิเลส3ตัวนี้ถ้าสิ้นกิเลส3ตัวนี้จิตก็ไม่ได้ไปอีกเลยคนเราจะให้จิตไม่ไปในทางหูทางตานะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะบอกแล้ว5นาทียังเอาไม่ได้เลยนี่24ชั่วโมงได้สบายอย่าว่าเดี๋ยว24ชั่วโมงนะตลอดไปเลยชีวิตเลยไม่มีออกอีกต่อไปทุกอย่างจบเลยอยากได้ไหมโยมอยากได้ก็ไปทำสิทำแทนก็ไม่ได้นะทำแทนก็ไม่ได้นะของใครของคนนั้นแหละพาก็ไปเอาเขามาหมดนี่ภาพใครภาพใครเต็มไปหมดเนี่ยนะตัวเองเอาเข้ามาเองตัวเองก็ต้องเคลียร์ออกด้วยตัวเองสินะใครจะทำแทนเราได้ล่ะนะของฝากเหล่านั้นออกให้หมดนะฉะนั้นคุณจำได้ไหมว่านิพพานคืออะไรสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะนั่นคือนิพพานสิ้นแบบนี้นะด้วยมรรคนั่นคืออย่างนี้นะตัดกิเลสเก่าตัดกิเลสใหม่แล้วก็ขุดกิเลสเก่าด้วยอสุภะทุกวันทำทุกวันทำทุกเวลาแล้วสุดท้ายแล้วเราพิจารณาตัวเองจบแล้วก็เลิกพิจารณาจิตก็นิ่งไปเลยยาวเลยได้แต่ยังไม่แจ้งห้ามหยุดนะถ้าจิตเรายังไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยห้ามหยุดห้ามพักให้พิจารณาไปเรื่อยๆเราจะหยุดพักเมื่อเราจบกิจนั่นแหละพักเหนื่อยนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่นะพอได้อยู่ตอนเหนื่อยๆจริงๆก็ประคองนิ่งสักหน่อยตอนได้หลับก็พักไปหน่อยได้แต่ถ้าตื่นแล้วเอาต่อเลยอย่าไปเป็นจะไปนิ่งมากเพราะว่านิ่งมากเนี่ยมันจะไม่เจริญต้องคิดมากๆแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสงบนะยิ่งคิดก็ยิ่งสงบฉะนั้นวันนี้ก็เทศเรื่องสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเนาะก็คือนิพพานฉะนั้นใช้ให้ชื่อเรื่องว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะก็แล้วกันนะว่าทุกคนต้องสิ้น3ตัวนี้ถึงจะนิพพานได้เวลาก็หมดพอดีเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุนี้ทำให้ได้นะแล้วการบ้านมาส่งเลยนะสาธุนี้อยากได้จังเลยเนาะสาธุดังจังเมื่อกี้ง่วงๆนะเดี๋ยวนี้ตาแจ้งแล้ว
ตรงนั้นน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกเลิกไปเลยเอามรรคดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้อะไรมันตันอยู่แค่นั้นมรรคนี่มันเป็นทางที่แก้เรื่องนี้โดยตรงเลยนั้นไม่ได้แก้อะไรว่างหน่อยเดียวแล้วก็วุ่นแล้วห้องมรรคก็เหมือนเดิมนี่อะไรมันไม่ได้อะไรไม่ขอแนะนำทำตรงนั้นนะเพราะว่าทำมาเยอะแล้วเราไม่ได้ทำน้อย นี่แหละต้องซักบ่อยหน่อยง่ายไม่ได้แล้วอนามัยแล้วกี่โลกจังเลยจำได้ไหมโยมมักทำยังไงลืมแล้วลืมแล้วทำไงปฏิบัติยังไงตัดกิเลสใหม่ขุดกิเลสเก่าตัดภาพเขาสร้างภาพเรานะง่ายๆนะตัดกิเลสใหม่ที่ความคิดประจำวันของเราคือกิเลสใหม่นะมันเกิดทุกวันเลยนะเราอย่าให้มันเกิดนะเพราะว่ามันจะเป็นอาหารของกิเลสเก่าตัดอาหารมันสิเหมือนข้าศึกน่ะเราไม่ได้ลบข้าศึกอย่างเดียวตัดเสบียงอาหารของข้าศึกด้วยลบด้วยเราเห็นไหมว่าสงครามเนี่ยเขาทำกันน่ะก็คือทำยังไงจะทำลายเสบียงอาหารให้ได้เพราะว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยท้องเนี่ยถ้าเขาไม่มีอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันก็อ่อนแอเองนะลบก็จะชนะได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันเราไปให้อาหารเขามันจะอ่อนแอได้ยังไงอ่ะเขาก็แข็งแรงที่เราไปสู้เขาได้เลยนะตัดอาหารใหม่อาหารใหม่คืออะไรภาพเขาแล้วก็ขุดกิเลสเก่าก็คือสร้างภาพเรานะอันนี้ย้ำนะย้ำบางคนบอกลืมแล้วจะลืมซะแล้วนะให้จำไว้ว่าเราทำอย่างนี้แหละคือมักแล้วทำทุกอย่างระบบมันจะเป็นเองแล้ววันหลังเอาการบ้านมาส่งนะการบ้านมาส่งทำให้ได้โ ยมทำสมาธิทำมาเยอะแล้วมันได้แค่นั้นนะเพราะทุกคนก็ผ่านอยู่แล้วสมาธินะนะทุกคนผ่านแต่ว่ามันได้แค่นั้นแหละนิ่งหน่อยเดี๋ยวว่างจริงแต่เดี๋ยวก็วุ่นละออกไปก็วุ่นต่อแล้วก็มาว่างหน่อยก็วุ่นทั้งวันมาว่างนิดเดียวแล้วว่างนั้นก็ว่างแบบชั่วคราวมันไม่ได้ละกิเลสอะไรนะเขาเรียกว่า มันไม่พอหรอกนะต้องมรรคมรรคเนี่ยเขาสงบ 100% น่ะนะสงบ 100% น่ะไม่เอาเลยสงบนิดเดียวเอาทำไมนะมันนิดๆหน่อยเอาทำไมเอาเยอะๆสินะ 100% เอา 100% ดินะที่อธิบายเป็น 100% เลยนี่ไม่กลับมาอีกเลยนะเขาทำลายภาพหมดเลยนะเ นาะจำเลยนะเดี๋ยววันหลังมาส่งกันบ้านนะส่งกันบ้านทำกันบ้านมาให้ดี
รับพรนะโยมนะยะถาวะลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวะจะมีจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนาลโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซ